สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Tisco Talk ทุก Train in the Morning นะครับวันนี้วันที่4เมษายนนะครับก็อยู่กับผมไบและพันหนังสือครับครับแล้วผมเต้ธนพลบำรุงพงศ์ครับครับเช่นเคยครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องทางการรับชมของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k YouTube, โ i s c o Securities หรือติดตามข่าวสารผ่านเ Tele กร a m และ k t o k ก็ได้นะครับจะได้ไม่พลาดแนวคิดการลงทุนยั่งยืนจากเรา แล้วถ้าท่านได้มีคําถามนะครับยังไงสอบถามในช่องแชทได้เลยครับก่ันนี้พบกันเวลาเดิมนะครับ8นาฬิกา15นาทีอันนี้จะเลทนิดนึงนะมีปัญหาทางอินเทอร์เน็ตนิดนึงก็คุณลิ t t เบิร์กคุณพลัดก็ทักทายเข้ามาแล้วนะครับอ่ะ uh, มาดูท็อปิกวันนี้กันนะครับก็จะเป็นวันพฤหัสน,นะครับพี่เต้เราก็จะมีด R ดีต่อใจแล้วก็พี่เต้วันนี้ก็นั่งกับบายอยู่แล้วด้วยนะครับเ <nesse S 1> ราก็จะมา recap dr ที่ออกในงานในงานของเซต อาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองนะครับผมว่ามีตัวไหนหน่าสนใจบ้างนะฮะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยตอนเจ็ดโมงเนี่ยเรียกว่าก็เป็นข่าวมีคลิปออกไปเต็มเลยนะฮะเป็นภาพของอาคารที่กําลังถล่มนะ,ะพี่เต้ค่อนข,ข้างน่ากลัวนะครับก็จะเป็นที่ไต้หวันนะฮะเป็นการแผ่นดินไหวเนี่ยที่รุนแรงที่สุดในรอบยี่สิบห้าปีเลยนะครับผลกระทบก็ค่อนข้างรุนแรงอยู่ในในเขตที่เป็นจุดที่เคลื่อนไหวแรงนะครับผม mm. อ่ะเรามาดูกันว่า <c oughs> ไต้หวันเนี่ยที่เป็นคนผลิตสป라이<ม>เป็นคนที่สป라이ตัวชิปให้ทั่วโลกเลยเนี่ยถ้าได้รับผลกระทบขึ้นมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแล้วไอ้ที่แผ่นดินไหวรครั้งนี้มันรุนแรงแล้วจะกระทบไหมนะครับ<ม>เรามาดูกันเ,เมื่อคืนนะครับผมก็ทาง OPEC ก็ประชุมกันนะครับ o p e ป PLUS ก็คงกำลังการผลิตตามที่เราคาดนะครับราคาน้ำมันเนี่ยก็ดีขึ้นไป86เหรียญเลยแล้วก็จะมี Research Paper ด้วยนะฮะ รีเ e ิร์ชเปเปอนะครับผมก็เป็นตัว Soft Commodity, Commerce แล้วก็ TOA นะครับอินเทอร์เน็ตหลุดนิดนึงนะฮะมาเดี๋ยวเปิดมาหน้าแรกเลยไหมโอเคนะครับก็เดี๋ยวสำหรับตัวภาพรวมตลาดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยตลาดหุ้นไทยยังอยู่ในกรอบเดิมอีกแล้วนะไม่ไปไหนเลยนะนานมา2อทิตแล้วว่าคุณใบครับใช่อยู่แถวนี้นะหนึ่งสามเจ็ูนหนึ่งพันสี่นะครับแต่ก็ยังดีที่ราคาขายซื้อขายเนี่ยกลับมาแตะสี่หมื่น ด้านได้อีกรอบหนึ่งหลังจากที่ช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยมันอยู่แบบสองหมื่นปลายๆฮะวิวเลยะนะฮะทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวของเมื่อวานเนี่ยมันอีเวนต์ค่อนข้างเยอะด้วยนะทั้งตัวของราคาน้ํามันเองก็ผันหวนะเรื่องของแผ่นดินไหวที่เรียกว่ากระทบทั้งไต้หวันนะครับก็ทําให้ตัวตลาดหุ้นไทยเนี่ยค่อนข้างนข้างมีแอคทิวิตี้พอตัวนะครับด้านยอดการซื้อขายเนี่ยก็ต้องบอกว่าฝั่งนักลงทุนสถาบันก็ยังเป็นคนฝั่งขายอยู่ นะก็ยังตัวแดงอยู่แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็มองว่ามันต้งคงไยาซึมซึมอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะตลาดหุ้นไทยก็รอดูเบิกจ่ายก่อวันนี้น่าจะซึมต่อครับพี่เต้เพราะว่าเป็นวันหยุดช่วงเชงแมงด้วยนะ,ะ<ช>อย่างไ<ช>ต้ห<ช>วันจีนแล้วก็ฮ่องกงวันนี้ก็หยุดนะครับซึ่งก็น่าจะทาให้ตลาดเงียบๆนะครับโดยนักทุนโดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติทนทีเด๋ยวที่หน้าก็สงการอนกใช่ครับช่วงนี้หยุดยาวตลาดก็จะเงียบนิดหนึ่งนะครับ โอเคทีนี้ฮะมาฝั่งของที่เป็นหุ้นบ้างนะหุ้นตัวไหนในแอคทีฟนะครับก็คงไม่ผลสอพอราคาน้ํามันนี่ดูเดือดนะฮะหลังจากที่เาเรียกว่าความเสี่ยงใน g e o p o l i t i c เนี่ยทําจุดสูงสุดใหม่กันอ่กะก็เรียกว่าอะไรนะเมื่อวานมีอิหร่านอ่าใช่อ,อิหร่านโดนบอมส <laughs> ถานทูอิหร่านโดนบอมที่ซีเรียนะโดยราเอลบ,บอมคราวนี้เนี่ยอิหร่านก็ประกาศว่าจะตอบโต้กับแล้วคืนก่อนหน้าก็มีนะโดนยูเครนไปบึ้ม ลงกัดรัสเซียนะครับแล้วก็ไปโจมตีในจุดที่มันลึกด้วยทําให้ตรงเนี้ยคนก็กลัวว่าในยุโรปสถานการณ์ก็บานปลายในตัวันออกกลางสถานการณ์ก็บานปลายงานนี้ราคาน้ํามันก็เลยพุ่งต่อเลยครับ <นะ S 2> ทองคาก็พุ่งคือ <c oughs> ฝั่งดีมานก็ดีด้วยนะพี่เต้คือฝั่งซัพพลายดูเหมือนจะมีปัญหานะถ้าเกิดมีสงครามอะไรมากขึ้นฝั่งดีมานกับดีเพราะตัวเลข P M I ต่างๆนี่ก็เฟื่องล่ะรชยงาพวกคุกคอมเบอดิตี้น้ำมันก็น่าจะมากขึ้นก็เลยทาให้ราคาน้ามันช่วงนี้ดันขึ้นมาสพอก็ ยกหายขึ้นมาได้นะครับตัวอื่นก็ทรงๆไหมครับพี่เต้ไม่ค่อยมีอ่าตัวอื่นไม่ค่อยวาวเทว่าไหร่ที่อีกตัววาวก็เป็นตัวเล็กหน่อยอืมตัวนี้ช่วงบ่ายนี่ตลาดตกใจกันเลยทีเดียวดเดี๋ยวเก็บไว้เล่าต่อจากนี้ป่มเออใช่ครับ <laughs> ยวเก็บไว้ก่อนนะครับเมื่อวานมีตัวไปฟลอร์ด้วยนะฮะอ่าโอเคอ่ะครับนะทีนี้มาที่ข่าวน่าตื่นสต้กันบ้างนะครับก็ฝั่งของกรุงเทพธุรกิจเนี่ยก็จะเป็นข่าวของว่าธนาคารกลางเนี่ยตุนทองคําพุ่งนะ ก่นนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็สอดคล้องกับประเด็นที่เราตะกี้นะครับก็คือ geopolitics โลกในมันเดือดแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าข้างอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างผันผวนอย่างบาทตอนนี้คนก็กลัวๆนะว่าจะอ่อนค่าเห็นมีบางสื่อเนี่ยแปะบอกว่าอะไรนะอาจจะไปถึงสี่สิบเลยทีเดียวนะครับก็ mm. ต้องบอกว่ามันก็ต้องระวังนะช่วงนี้มันผันผวนมากนะครับแล้วนอกจากตัวของประเด็นตัวของราคาทองคําแล้วเนี่ยจะมีอีกอันหนึ่งก็ตัวออของอข่าหุ้นก็พานหัวน้ามันเหมือนกันนะ ตัวลงกันตีปีกรับน้ำมันพุ่งเก้าสิบเหรียญตอนนี้อยู่สึกแปดสิบห้าไปสิบหกใช่นะครับก็จากที่กก่าไว้ตะกี้นะปัจจัยเขาเรียกว่าแบบรุมแล้วรอบได้เลยทีนี้เนี่ยมาถึงตัวเ,เรียกว่าด้านหุ้นลายตัวกันบ้างนะครับหุ้นลายตัววันนี้เนี่ยก็ต้องบอกเรามีหุ้นไอพโใหม่มาตัวหนึ่งนะโอเคเออที่ผมไม่รูแ้แบบไลด์ต่อไปเป็นหุ้น i p พโอเลยไหมเดี๋ยวเราเราพูดก่อนไปเปอร์ก็ได้ครับพี่เต้ได้<ท>ได้เดี๋ยวติดไว้ก่อนนะฮะวันนี้มีหุ้นไอพโอด้วย มาดู NVDA Net buy กันนะครับผมก็ตัวแรกเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับปตทสอพอนะครับ turnover uh huh. เยอะด้วยแต่อันนี้พี่เต้ไปอยากให้ข้อสังเกตดน,นึงก็คือถ้าจํากันได้เนี่ยทางตลาดหลักทรัพย์เพิ่งเปลี่ยนเกณฑ์น,นะฮะว่าให้คนไทยเนี่ยที่มีที่มีสัญชาติไทยนะซื้อรับโอน n v d R ไม่ได้นะครับผมจะเห็นว่าตัวเลขมันเปลี่ยนไปเยอะเลย mm hmm. คือเมื่อวานเนี่ยมูลค่าซื้อขายตลาดเนี่ยแค่4 0 0 0 0ล้านไม่ได้เยอะอะไรนะครับปกติเนี่ยประมาณ4 0,000ล้านเนี่ย หุ้นเทอร์โนเวอร์อันดับหนึ่งเนี่ยเอาแบบร้อนแรงร้อนแรงเลยนะ mm. พี่เต้ก็ไม่แบบเต็มที่นะประมาณพันล้านไม่ค่อยเห็นด้วยอื mm. แต่อันเนี้ยตั้งแต่มีมาตรการใหม่นะครับตัวเลข NVDR เนี่ยเปลี่ยนไปเลยคือสองพันล้านเนี่ยจริงๆคือค่อนข้างเยอะแปลว่าเดิมทีเนี่ยมันจะมี Contaminated Effect จากคนไทยนี่ mm. แหละที่มาซื้อ NVDR เลยทำให้เราวัดตัว NVDR effect ตรงนี้ไม่ได้มากเท่าไหร่ตอนนี้พอมีมาตรการใหม่ก็เชื่อว่า ตัวเลข n v d i ที่เราเห็นนะตอนนี้ก็จะสะท้อนธุรกรรมที่มาจากนักลงทุนต่างชาติได้แท้จริงมากขึ้น uh huh. นะครับก็ฝั่งบายนี้ชัดเจนเลยขึ้นมาเป็นแบบหลักพันนะครับอ่ะลองมาจะเป็น c p r นะครับบวกได้2ก็เท r ร์โ e เพันสเลยนะครับิแล้วก็ปตทก็บวกขึ้นมาได้เปอร์เซ็นต์กว่านะครับเทอร์โนเวอรพันหนึ่ง ตัวอื่นจะเป็น AWC แล้วก็ Jazz นะครับ AWC เนี่ยถ้ามองคอลัมน์ขวาสุดนี่ไม่ต้องตกใจนะครับที่ทำไม NVR หรือ Foren i g Holding ลดลง28.5% year to date ถ้าจํากันได้เนี่ยพอดีเขามีการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นนะครับตัวของ TTC International ซึ่งก็เป็นของเครือเขานั่นแหละนะแค่เอาตัว international เนี่ยมาให้ตัวในไทยถือก็เลยเป็นการขายหุ้น F ให้ให้หุ้นโลอคอมก็เลย เป็นติดลบแต่ว่าไม่ได้มีประเด็นอะไรกับฟันธงเทัลแล้วก็โครงสร้างผู้ถือหุ้นนะครับ<ม>แล้เป็นข่าวเก่าอันนี้ก็รีแคปแล้วกันนะฮะฝั่งของ Nvidia n e t s e l l นะครับผม SCB เนี่ยก็ลบไป1%กว่านะครับเท r ร์โ e เก็จะเห็นนะพี่เต้ว่าเปลี่ยนแปลงไป<ม>นะครับผมก็ตัวเลขเนี่ยปรับขึ้นอีกแบบหนึ่งเลยนะฮะปกติเนี่ยเต็มที่ก็100-200ล้านนะสำหรับตลาดที่เทรดทั้งวันแค่40,000ล้านเนี่ยอันนี้เห็นเป็น700กว่าล้านเลยแปลว่าคนไทยเนี่ย ไม่ได้มาทําธุรกรรม NVDR แอบแอฝงให้ตัวเลขมันผิดเพี้ยนล้ะนะฮะอ่ะลองลงมา Advanced นะครับ BBL Delta แล้วก็ KBank นะครับก็บวกลบไม่มากเท่าไหร่ครับฝั่งของ Short Sell นะครับ BBL ขด R อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นหุ้น แบงค์เกือบหมดเลยเหมือนเมื่อวานเมื่อวานก็แบงค์เกือบหมดครับพี่เต้ก็ BB l ีเนี่ยขีด R นะครับอันดับ1นึ่งสามกว่าล้าน SCB เนี่ยมีทั้งขีด R แล้วก็หุ้นโลคอลนะครับเขาไปกูเรื่องกรังหรือเปล่าก็เป็นไปได้ครับผมว่าเดี๋ยวเราก็จะประชุม10เมษายนนี้แล้วนะพี่เต <c oughs> ้ว่ากรองอสรุปจะลดดอกเบี้ยรหรือคงนะครับอ่าแล้วก็ c p r เป็นอันดับสุดท้ายนะครับก็แบงค์ยังโดนช็อตเซลลโดยต่างชาติอยู่นะครับถึงแม้จะใกล้ XD ก็ตามก็ยังกล้าช็อองงก เขาอาจจะมาช็อตเก่งเรื่องก่อนงอนี่แหละแต่ว่าถ้าจำกัได้เมื่อวานมีพรีเซนต์ไปแล้วนะฮะว่าเดี๋ยวแบงก์เนี่ยจะเริ่มจ่ายปันผลประมาณวันที่17แปลว่าเขาก็น่าจะต้อง cover ช็อตก่อนเพราะว่าการช็อตเนี่ยเวลาเขาจ่ายปันผลเขาต้องต้องคืนหุ้นนะครับไม่สามารถช็อตต่อได้นะฮะอันนี้เป็นทั่วไปอยู่แล้วสําหรับคนที่ทําธุรกรรมช็อตนะครับอ่ะฝั่งของช็อตเซเวอร์เลิร์นะครับก็ BBL ีอขีดอันดับหนึ่งนะครับลองลงมามี Delta าขีดอนะครับแล้วก็ EA เอไอขีดอาร global Kit อ่ะนะครับก็ข้อสังเกตก็คือตัวที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยไม่ค่อยติด list นะครับช่วงที่ผ่านมาที่เจอบ่อยจะเป็น BTS LH นะครับผมกลุ่มอสังหารช่วงนี้ก็เริ่มฟื้นขึ้นมาบ้าง BTS เนี่ยก็ rebound แล้วนะฮะหลังจากได้รับเงินชำระหนี้จากกทมนะฮะองจุมหมื่ล้านก็ให้เป็นข้อสังเกตละกันช่วงนี้จะเป็นหุ้นใหญ่ที่ติด short ซอเ alert นะฮะ o โปรแกรมเ trading นะครับก็จะมี Jazz ขึ้นมา11นะครับ มี SAV ลบไป 5%, MGI อันนี้ก็ลบไป12%เดี๋ยวเราพูดถึงด้วยนะฮะ Advice นะครับลงไป 5%, NL ลบ8%แล้วก็ m t w เนี่ยบวกขึ้นมา12%ก็จะเป็นหุ้นเล็กซะส่วนใหญ่นะครับพี่เตะมูลคคามไม่ค่อยเยอะนะครับตัวเลขเศรษฐกิจนะครับก็มีตัวเลขของจีนตอนเช้าเมื่อวานนะครับเป็นของฉายสิน้นใช่ไหม,มพี่เตตัว Service PMI นะครับ PMI ภาคการบริการเนี่ย ก็ออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อยนะครับ52.7จากที่คาด 52. 52.5ก็อยู่ในแดนขยายตัวต่อเนื่องนะครับตัวเลขพีไมช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าออกมาดีกว่าคาดหลายตัวเหมือนกัน,นครับของจีนก็สะท้อนเศรษฐกิจช่วงต้นปีของจีนอาจจะ Recovery ขึ้นมาแล้วนะครับจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วหวังว่าเหมือนกันนะครับผมก็ตัวของฝั่ง EU นะครับก็มีตัวเลขคซีพเบื้องต้นนะครับเยยอ่อนเยียก็ลดลงนะครับ ออแล้วก็ออกมาดีกว่าคาดด้วยเนี่ยจริงๆต้องใช้คําว่าแย่กว่าคาดแต่ดีกว่าคาดในเชิงที่ว่าช่วงนี้อยากให้เงินเฟอ้อลงอะนะฮะก็ออกมาที่2.9%นะครับคาดการณ์ที่3%แล้วก็ C P I เบื้องต้นเนี่ยก็2.4%จากที่คาดการณ์ออันนี้ก็น่าจะย้ำภาพนะครับว่าทางฝั่งของ E C B น่าจะลดดอกเบี้ยในช่วงครึ่งปีหลังยางที่เราคาดนะครับเพราะว่าเงินเฟอ้อก็ปรับลงมาแล้วอ่ะแล้วก็ตัวเลขของ U S นะครับ I S M P M I ภาคการผลิต ก็ออกมาต่ำกว่าคาดนะครับ51.4จากที่คาด5 2าแนะฮะแล้วก็ตัวเลขครังน้ำมันดิบของสหรัฐออกมาสูงกว่าคาดเท่ากับครั้งที่แล้วเลยนะที่3.2ล้านบาร์เรลนะครับที่เพิ่มแอดขึ้นมาในครังแต่ว่าราคาน้ำมันก็ไม่ได้ลงตามข่าวนี้นะครับแล้วก็เมื่อวานทางคุณพาเวลก็มีถแถลงการ์ด้วยนะครับผมก็พูดหลายๆประเด็นนะฮะประเด็นแรกเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องตัวเลขเงินเฟอ้อล่าสุดที่ออกมาแล้วกัน ถ้าเกิดจำกันได้นะครับตัวเลข PCE เนี่ยล่าสุดจริงๆถือว่าออกมาค่อนข้างอินไลน์นะครับอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีแต่ว่าถ้าเกิดย้อนไปนิดนึงเนี่ยเดือน2เดือนเนี่ยตัวเลขก่อนหน้านั้นจริงถือว่ายังค่อนข้างค่อนข้างสูงกว่าคาดนะครับ<อ>หรือแม้แต่ตัวเลข PCE เนี่ยถ้าฟังรายการฟังพี่กองเมื่อวานด้วยนะคือถึงแม้มันจะออกมา0.3%มันออนมันนะพี่เตตัวคอ PCE เนี่ยแต่ถ้าระดับเนี้ย0.3%ไปเรื่อยๆอีกสัก2 3เดือนจริงๆแล้วเนี่ย มันจะทําให้แนวโน้มเงินเฟอ้อถ้าไปตูดูการาแบบเย่อ่อนเยียจริงจริงมันจะเริ่มหักหัวขึ้นนะครับเพราะนั้นก็เลยยังเป็นแรงกดดันของด้านอัตราเงินเฟอ้ออยู่นะครับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยก็ถือว่ายังแข็งแกร่งคนก็เริ่มกลัวๆนะว่าบอลยิว์เนี่ยมันจะไม่ยอมลงง่ายๆแล้วอินเทีเฟสก,ก็จะไม่ยอมลดดอ,อกเบีย้ยซึ่งตอนนี้ตลาดโอกาสเี่เหมือนตอนต้นเดือนมังมันขึ้นไปเไป้ายเดือนที่แล้วอ่ะโอกาสกาดอกเบี้ยมันขึ้นไหมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ี่กลับมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็หลุดห้าสิบเปอร์เซ็น ก็กลายเป็นว่าสถานการณ์นี้เปลี่ยนรวดเร็วอีกแล้วใช่ครับตัวผมก็กลัวเหมือนกันนะเพราะเฟดจะไม่ยอมลดดอกเป็นไปได้ครับก็แต่ว่าคุณพาวเวลก็บอกนะครับว่าการลดดอกปีเนี้ยมันน่าจะเกิดแหละแต่ว่าคือเมื่อไหร่นั่นเองเท่านั้นเองแต่ว่ามันน่าจะเกิดนะครับเพราะว่าเงินเฟรมมันก็ลงมาระดับหนึ่งแล้วนะฮะสามเปอร์เซ็นต์กว่านี้ก็ลงมาเยอะแล้วแต่ตลาดก็กลัวแหละเพราะราคาหุ้นตอนนี้เทรดเหมือนแบบ ลดลดกันไปกี่สเต็ปแล้วเทรด v วลูเอชันล่วงหน้ากันไปแล้วนะครับอ,อื่นๆเนี่ยก็ไม่ค่อยมีประเด็นอะไรนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้ตัวของบอลยูนะครับก็ทรงๆนะครับพี่เต้แต่ว่าอยู่ในแดนสูงนะครับ4.35%อันนี้ก็เป็นจุดที่เขาเบรกเอาขึ้นมาเมื่อวานนะครับจริงๆระหว่างวันระหว่างที่คุณพาวเวลแถลงเนี่ยถ้าดูการาฟเนี่ยจะเห็นว่ามีพุ่งขึ้นไป4.4นิดนึงนะฮะถ้าดูดีๆก็ยังอยู่ในโซนสูงอยู่นะครับ แล้วก็เมื่อวาน o p e ป plus ก็คงมติการลดกำลังการผลิตตามคาดนะครับผมทั้งที่เป็น voluntary cut แล้วก็ตามโคตา cut official ของกลุ่มนะครับก็2.2ล้านบาร์เรลต่อวันไปถึงกลางปีนะครับอย่างน้อยทางรัสเซียเนี่ยก็คงดำเนินการลดกำลังการผลิตต่อไปนะครับซาอุดด้วยนะที่สมัครใจกลุ่มของอิรักแล้วก็คาซัคสถานเนี่ยได้รับการขอให้ลดกําลังการผลิตเพราะว่าในประชุมครั้งที่แล้วเนี่ยเขาผลิตเกินขึ้นไปนะครับ รอบนี้เขาก็ลดขึ้นมาได้เนี่ยก็เลยมีมติยอมรับโดย Op e ป Plus นะครับว่าโอเคคุณทำตามโคตตาได้ดีขึ้นแล้วที่ลดลงมานะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีประชุมครั้งถัดไปนะครับกลุ่ม O p e ปเนี่ยวันที่1มิถุนาก็เป็นที่น่าติดตามอีกทีหนึ่งแล้วกันคะัสำหรับออราคาพลังงานว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าครึ่งปีหลังเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับเพราะราคาน้ามันระดับสูงเนี่ยก็ประมาณสัก80เกือบ90เหรียญเนี่ยน่าจะพอใจแบบ ผู้ผลิตน้ำมันดัง้งแล้วเขาอาจจะกลับมาเพิ่มกําลังการผลิตหรือเปล่าครึ่งปีหลังเนี่ยเป็นจุดที่น่าติดตามมากสาหรับราคาน้ํามันแต่ว่าแนวโน้มสั้นๆตอนนี้นะครับก็คิดว่าน้ํามันก็ยังถือว่าน่าจะเป็นความเสี่ยงขาสูงนะฮะน่าจะขึ้นได้ต่อนะครับกรอบด้านบนก็ดูประมาณสักเก้าสิบนะครับราคาน้ำมันดิบนะบพี่เต้เมื่อวานจริงระหว่างวันมีขึ้นไป86เหรียญแต่ว่าก็ปิดตรงประมาณสัก85เหรียญน,นะครับเขียวมา 3- 4ี่วันติดเลยนะ ใช่ครับตอนนี้ก็ขึ้นไม่หยุดเลยนะครับก็ถือว่าดีกับหุ้นไทยนะพี่เตราคาน้ามันเนี่ยเพราะว่าหุ้นเราก็ยีดได้สพปตทมาช่วยใช่หุ้นเราก็พิ่งหุ้นกลุ่มพลังงานเยอะนะครับมาดูฝั่งของหุ้นสหรัฐกันบ้างนะครับดาวโจนก็ลงไป4 3จุดลบ0.11ก็ถือว่าแฟ a ต f นะครับไม่ได้ไปไหนเท่าไหร่ NASDAQ ก็ด้วยนะครับบวกเล็กน้อย0.22กว่าๆนะครับ มาดูประเด็นที่หลายคนน่าจะรอฟังเลยแหละนะครับว่าจะมีผลกับหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ในไทยหรือเปล่านะครับเพราะว่าไต้หวันเนี่ยคือต้องเรียนนาตรงเขาเป็นคนที่สําคัญมากนะ<ม>ในในพพลายเชนของตัวผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของโลกนะครับก็เมื่อวานเนี่ยมีเกิดแผ่นดินไหวนะครับเจ็ดจุดสี่ลิตรเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะได้เห็นคลิปตัวอาคารเนี่ยถล่มมาแล้วเกิดมาก็ไม่เคยเห็นเสาไฟโยกเสาไฟโยกเป็นโ,โยกเต้นเลยนะฮะตอนนั้นแล้วก็รถนี่ก็แบบ โยงไม่หยุดเลยนะ <Okay. S 1> รู้สึกจะมีคลิปที่อยู่บนทางหลวนใช่ไหม mm hmm. พี่เต้คลิปตรงนั้นอ่ะกเ็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอยากจะให้ดูภาพแผนที่นิดน,นึงก่อนทางด้านซ้ายนี้จะเป็นตัวประเทศของไต้หวันนะครับ mm hmm. จุดที่เป็นสีดแดงๆเข้มๆนะพี่เต้คือจุดที่เป็นศูนย์กลางของการแผ่นดินไหวนะครับสีแดงๆก็คือรุนแรงซึ่งภาพที่เราเห็นอาคารที่เอียงๆอ,อะไรต่างๆที่เราเห็นใน facebook y o u t เนี่ยครับก็คือจะอยู่ใน อตัวของห้วยเหรียญออกเสียงผิดไม่ขออภัยนะฮะแต่ตรงนี้แหละเป็นจุดที่แรงก็เลยดูเหมือนว่าเอ้ยโอ้โหรุนแรงมากจะไปกระทบกับ t s m c หรือเปล่านะฮะที่เป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของโลกอันนี้ต้องบอกก่อนนะฮะอยากจะให้ดูภาพทางด้านซ้ายเนี่ยจริงๆโรงงานของทาง TSMC เนี่ยจะตั้งอยู่ทางตะวันตกของไต้หวันจุดที่รุนแรงเนี่ยคือทางตะวันออกนะครับออ ซ้ายล่างเนี่ยจะเห็นจะมีไท่หนานไถ่หนานนะฮะอ,อันนั้นเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่ t ท m c อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีไทจุงนะฮะทางด้านซ้ายเนี่ยก็อยู่ตรงสีส้มอ่อนๆจะเป็นแค่ระดับโมดเดอร e นะฮะไม่ได้ไม่ได้เคลื่อนไหวแรงมากนะครับตรงนั้นแล้วก็ถ้าเหนือไทจุงไปนิดนึงอ่ะจริงๆก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือซินจู่อะซินจูลืมลืมชื่อนะฮะก็อ,อะมาดูภาพนี้ดีกว่าคือจุดที่เขาตั้งแต่ละจุดเนี่ยอย่างซินจูนะฮะพี่เต้มี8 มี8แฟบเลยนะครับ8โรงงานก็จะเป็นโรงงานสํำคัญๆทั้งนั้นเลยนะฮะอย่างมีอ่า12นิ้ว8นิ้ห6อิ้วพวกนี้นะฮะแล้วก็มีแบ็คเอนตรงนั้นเนี่ยก็อยู่ในโซนสีส้มนะพี่เตะไถหนันถ้าจํากันได้นะฮะไถหนันมาดูภาพนี้เนี่ยจะอยู่ตรงโซนที่เป็นสันเบาๆด้วยซ้ำนะฮะด้านสายล่างนะครับเป็นสีออกเอ่อขาวอ่อนๆนะฮะขาวอ่อนๆไถหนันเนี่ยมี5 5โรงงานนะครับ แล้วก็ตรงไทจงเมื่อกี้ก็อยู่ตรงประมาณสีส้มก็ m o d เ r a ร e ก็ไม่ได้สั่นแรงมากก็มี3โรงงานอื่นๆเนี่ยก็จะอยู่กระจายออกไปแล้วมีที่ US ในจีนด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เหมือนเทสเซซเขาก็ไม่ได้จัก,กระจุกตัวโรงงานเขาในประเทศเขาคนาเดียวนะพี่เต้เหมือนจะพยายามขยายไปประเทศอื่นๆ,ๆด้วยตัวเทสเซเนี่ยก็เ,เรียกว่าเมื่อวานตอนเกิดเหตุเขามีการอพยพคนงานออกไปนะฮะแต่เขาบอกว่าช่วงของกลางดึกอะไรพวกนี้เขาแก้สถานการณ์ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วก็กลับมาดําเนินงานได้ะนะครับ ซึ่งก็ต้องบอกว่าตัวของโลกเขาเนี่ยอย่างตัวของซินจูเนี่ยก็อยู่ใต้ไทเปมาหน่อยนึงนะมันก็แบบอยู่ในโซนที่ไม่ได้กระทบเยอะโซนที่กระทบเยอะตัวหัวเหลียเนี่ยมันเาเรียกว่าเป็นฝั่งตะวันออกที่เ,เรียกว่าประชากรไม่หนาแน่นความเสียหายต่อไต้หวันเนี่ยเขาก็เลยไม่เยอะมากนะฮะเพราะประชากรไต้หวันเนี่ยเขาจะไปอยู่กันที่แบบทางตอนเหนือก็คือตัวของไทเปแล้วอีกทีก็คือโซนฝั่งภาคตะวันตกลงมาแบบเฉียงล่างนะแต่หลักก็คือทางโซนเนี่ยโซนไทเปที่คนอยู่เยอะ ครับเนี่ยเขาดูรูปพี่เจก็น่ากลัวเหมือนกันนะ,ะตึกแบบเอียงแบบนี้เลยนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็รู้สึกมีผู้เสียชีวิตประมาณ9้าคนที่คอนเฟิร์มแล้วแล้วก็บาดเจ็บ100ร้อยกว่าคนนะครับแต่ว่ารูปส่วนใหญ่ที่เห็นอาคารล้มแบบนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ห้วยเหลียญน,นะฮะอะ่าในในมณฑลอื่นๆเนี่ยไม่ไม่ได้รุนแรงมากนะครับผมแล้วก็ทางโตเก,กียวอิเล็กทริกนะครับเขาก็ออกมาคอนเฟิร์มค่อนข้างเร็วนะครับออกมาเป็นอ่อ ให้ให้ผู้ถือหุ้นเลยนะฮะก็ประกาศเลยว่าคือเขาเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่นะครับโรงงานของเขาเนี่ยก็จะอยู่ทางตะวันตกเหมือนใกล้ๆกับทาง TSMC เลยไม่ว่าจะเป็นตรงไทจงนะครับแล้วก็ไทหนานนะครับไทหนานก็ผลกระทบระยะยาวเนี่ยไม่น่ารุนแรงแล้วก็ให้กลับไปผลิตได้แล้วอันนี้ก็จะเป็นการคอนเฟิร์มภาพเหมือนกันว่าทาง TSMC ก็ไม่ได้ไม่น่าจะได้รับผลกระทบเท่าไหร่นะครับ ล้วก็มาดูตัวของความสําคัญแล้วกันว่า TSMC จริงๆเขาสําคัญขนาดไหนนะครับภาพทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นภาพอุตสาหกรรมรวมเลยนะฮะวงซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นของ US ที่ก้อนใหญ่ๆนะครับก็จะแสดงเป็นผู้เล่นแล้วก็ผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยอยู่ในส่วนไหนของซัพพลายเชนนะครับคือ,อ,อตัวของชิปเนี่ยจริงๆถ้าแบ่งหลกัหลกๆเนี่ยจะมีคนที่เป็นดีไซน์นะพี่เต้เขาจะเรียก a b l e s s ก็คือไม่ได้มีโรงง,งานเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็มีคนที่เป็น Fab ก็คือมีโรงง,งานที่ ขึ้นรูปตัวของชิปขึ้นมาเองเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือสุดท้ายแนละ้วต้องเอามาประกอบแล้วก็เอามาเทสตัตวแผ่นอินทิเกเรตตัว IC นะครับอของไทยเราจริงๆเราจะอยู่ BACK END นะพี่เต้ <ใน S 2> คือจะอยู่ในอยู่ปลายน้ำไปปลายมากๆ <laughs> ใช่ครับส่วนคนที่อยู่ต้นน้ำเนี่ยก็คือคนที่มีฟาร์มรีเป็นเจ้าของแฟบภาพทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นสี ฟาร์มด้เนี่ยจะเป็นสีชมพูนะพี่เต้ซึ่ง mm hmm. TSMC เนี่ยเขาทำต้นน้ำลว้ลวนเลยนะครับแล้วเขาก็เป็นซัพพลายเออร์เนี่ยให้บริษัทใหญ่ๆทั่วโลกนะพี่เต้ไม่ว่าจะเป็น NVIDIA นะครับไม่ว่าจะเป็น Apple นะมือถือที่เราใช้กันอยู่พวกนี้นะฮะก็พวกนี้ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ไหนจะมีเรื่อง AI องะะีกฮะชิปของ TSMC เนี่ยก็เรียกว่าล้ำอันดับต้นๆของโลกเลยปเผื่อนอันดับหนึ่งนะพี่เต้นั่นสิเห็น Intel นึกขึ้นได้เห็นว่า Intel นี่งบแบบตัวแดงเถืกใหมากล เห็นเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอินเทบอกว่ารู้สึกผิดเลยที่ไม่ไปต่อคิวซื้อตัวเรียกว่าไอ้เครื่อง EUV ตัวใหม่ของ SML นะบอกไม่ได้ต่อคิวตอนนี้คิวก็ยาวกำไรก็หดหายนะครับพอดีเห็นมันก้อนใหญ่เลยนึกขึ้นได้อ่านข่าวเจอเมื่อวานครับ EUV นี่คือเครื่องเป็นอะไรนะไอ้อลต้าไวเลสอะไรย่างที่ผลิตชิปชั้นสูงใช่ไหมพี่เต้ขั้นสูงอ่ะ ก็ถ้าเกิดสมมุติมันมีผลกระทบเนี่ยมันจะมีผลกระทบทั้งซัพพลายเชนเลยนะครับถ้าเกิด TSMC มีปัญหาจริงๆนะเพราะว่าอย่างไทยเราเนี่ยที่จะมาประกอบเนี่ยก็ต้องเอาชิปจากต้นน้ำเนี่ยแหละมานั่งประกอบถ้าเกิดเขามีปัญหาเนี่ยเราก็อาจจะได้รับผลกระทบคําถามก็คือว่าเรามองยังไงจะได้รับผลกระทบไหมแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนจะตอบคาถามนั้นเนี่ยมาดูราคาหุ้นนิดนึงก่อนแล้วกันว่าเมื่อวานเนี่ยตลาดหุ้นไทยีแ่คยังไงบ้างนะครับก็ ภาพทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็น year to date นะพี่เต้ก็หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ถือว่าค่อนข้างจะโดนขายหนักอยู่เหมือนกันอย่างตัวเดลต้าเนี่ยลบ year to d ไปก็ปก็น9นะครับตัว KCE แล้วก็ฮาน่าเนี่ยลบไป20%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับมีตัวเล็กๆอย่าง SMT เทีเนี่ยที่สวนตลาดขึ้นมาได้นะครับเมื่อวานนะฮะเดลต้าลงไป1.3% HANA ฮาน่าลงไป2% เคลงไป2%นะครับส่วน SMT เนี่ยลงเยอะหน่อยครับลงไป6%แต่ว่าคือส่วนตัวนะพี่เต้คิดว่าราคาหุ้นจริงมันก็บอกเราได้เหมือนกันว่าผลกระทบมันเยอะไหมเพราะถ้าเกิดผลกระทบเยอะจริงนะเชื่อว่าราคาหุ้นมคงลงแรงกว่านี้นะครับลงแค่นี้นายคิดว่าอาจจะเป็นแค่เซนติเมนต์เฉยๆแล้วก็ถ้าเกิดแย่จริงนะหุ้นท s m c นะแปลว่าเมื่อวานน่าจะลงแรงกว่านี้เมื่อวานหุ้นไต้หวันก็ไม่ได้ลงแรงมากเราเรียกว่าเท่าที่อ่านเนี่ยตัวเครื่องจักรไม่เสียหายแต่พวกของที่ผลิตเสร็จแล้วอะไรพวกนี้เสียยหาาาบ้งงส่วน ก็โดนะกระทบเล็กน้อยอาจจะมีดีเลย์นิดหน่อยครับก็อันนี้จริงๆเราก็มีเปเปอร์ออกมานะพี่เต้เผื่อว่าท่านนักทุนท่านใดอยากจะอ่านนะครับคำถามก็คือจะกระทบคุณไทยไหมแล้วก็กระทบใครมากสุดนะฮะอ,อ,อยากจะให้ดูภาพทางด้านขวาล่างนิดหนึ่งนะขวาล่างเนี่ยจะเป็นตัวเบรกดาวตัวรายรับของ t s m อนะครับว่าเขาผลิตชิปตัวไหนในประเภทไหนที่เป็นรายได้สัดส่วนใหญ่ของเขานะฮะคือตัว HPC เนี่ยก็คือจะเป็นชิป ไฮเปอร์ฟอร์แมน e ์ชิพนะครับผมพวกนี้เนี่ยในไทยไม่เกี่ยวข้องอยู่แล้วนะฮะเราไม่ได้ทำพวกนั้นแต่ว่าตัวที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะมีสมาร์ทโฟนที่เขาผลิตเยอะพี่เต้2เลยแล้วก็อนะินเทอร์เน็ตออฟติงอ่ะ5%ซึ่งคนที่ทำเป็นคอน s u m e r มากที่สุดนะพอทที่มีคอน s u m e r มากสุดหุ้นไทยเนี่ยคือตัวฮานาเพราะฮานาเนี่ยมีสมาร์ทโฟน28%ของรายได้เลยนะครับเพราะนั้นสมมติถ้าเกิดมันเกิดซัพพลายเชน disruption จริงนะคนที่กระทบมากสุดคือฮานะครับ แต่อันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเรามองว่าผลกระทบเนี่ยจำกัดนะครับแล้วก็ t s ส c สําคัญขนาดไหนนะฮะคือจริงๆเขาคือมี Market Sha r ร์ใน55.5%ของของโลกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขามีปัญหานี่กระทบเยอะอ่ะแต่ว่าเราก็มองนะครับว่าจริงๆไม่ได้กระทบเท่าไหร่นะครับเบื้องต้นเนี่ยวันนี้เราก็มีปรับประมาณการไม่ได้ปรับประมาณการหรอกปรับราคาเป้าหมายนิดนึงนะฮะเพราะว่าราคามันก็ มี Development มาค่อนข้างเยอะอย่างตัวของ KCE แล้วก็ Delta นะฮะจากเดิมที่เราให้ r a t i ติ้งเป็นเซลเนี่ยอันนี้ปรับขึ้นมาเป็นโฮนะครับ mm hmm. หลักๆเพราะว่าราคาหุ้นลงมาค่อนข้างเยอะส่วน HANA เนี่ยถึงแม้ว่าถ้าเกิดมีการเกิด supply chain disruption จริงเนี่ยเขาจะกระทบมากสุดแต่เรามองว่าจริงเคสเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะกระทบอะไรนะครับเพราะนั้นเนี่ยยังคงหาน่าเป็น Top ปพิกอยู่นะครับแนะนำซื้อนะครับแล้วก็ราคาเหมาะสม46บาทอัพไซด์ก็ยังเปิดอยู่17%นะครับ ตัวอีกตัวหนึ่งที่เราก็ยังแนะนำซื้อนะครับจะเป็นตัว s v i นะครับอันนี้ก็ราคาเหมาะสม7.9บาทอัพไซย2บ s v i เนี่ยคือพอร์ตของเขาเนี่ยจะไม่ได้เป็นคอน sum consumer มเ,มเท่าไหร่นะครับพอร์ตเขาจะเป็นอินดัสทรีเลยลูกค้าก็จะเป็นพวกโรงงานในพวกนี้นะเพราะนั้นผลกระทบก็จำกัดน,นะครับก็น่าจะสรุปนะรสรุปสั้นๆก็คือมองว่าไม่กระทบแล้วก็ชอบหาหน้ามากที่สุดนะครับ แล้วก็เมื่อวานาพี่เต้มีหุ้นตัวหนึ่งลง,ลงแรงมากนะครับคือต้องบอกก่อนวันสองวันก่อนหน้าเนี่ยพี่เต้เห็นไหมมันขึ้นไปห้าบาทห้าสิบแทงแดงไปเริ่มเลยขึ้นนะแต่ว่าโด <c oughs> นแทงแดงแล้วอีกสองวันให้หลังยูดีลงมาฟลอร์เลยนะครับตัวของสบายก็ปิดไปเมื่อวานเนี่ยสามจุดสองสี่นะครับลบไปหนึ่งจุดสี่บาทก็ฟลอร์ที่ลบสามสิบเปอร์เซ็นตถามว่า,ามีข่าวอะไรเกี่ยวข้องกับฟันเดเมนทัลไหมเบื้องต้นค่อยยังไม่เห็นนะครับ <c oughs> น่าจะเป็นแรงขาย พอลงหลุดโลขึ้นมาก็มีแรงคัดลอดคัดลอดคัดลอดกันมาก็เลยลงแรงนะครับอีกตัวหนึ่งที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องแล้วในเชิงฟันเดเมนทัลเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทาง MGI นะครับเขาก็มีเข้าไปลงทุนซื้อตัวสบายนะครับถ้าจำกันได้ไม่กี่วันก่อนหน้านี้เองนะฮะ2วันที่แล้วนี่เองก็เขาก็ลงไป12%นะพี่เต้ลงไป3.5บาทกราฟนี่ล้อกันแต่ไม่ลงเท่าใช่ครับก็ มีซื้อสบายไปนะครับถ้าจํากันได้2วันก่อนเนี่ยซื้อ30ล้านหุ้นที่ราคา4.5่บาทนะครับก็คิดเป็นมูลค่าครอสที่ลงทุนเข้าไปแล้วเนี่ยก็135ล้านบาทตอนนั้นก็เหมือนว่าจะได้เก้าอี้กรรมการมาที่1ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยด้วยความที่สัดส่วนที่เขาลงทุนเนี่ยคิดเป็นแค่ 1. 7ซของอํานาจในการเอ่อส่วนแชร์ที่มีอํานาจในการออกเสียงของกิจการนะครับเพราะนั้นเนี่ยเอ่ออันนี้ให้เป็นความรู้นิดหนึ่งแล้วกันปกติเนี่ย เวลาเราไปลงทุนนะพี่เต้บริษัทแม่เนี่ยลงทุนนะจะมีบริษัทลูกได้หลายระดับนะครับ,บร,ระดับแรกเนี่ยก็คือเป็นบริษัทย่อยอันนี้ก็คือ Subsidiary ถ้าเป็นบริษัทย่อยเนี่ยคือแบบเราถือเยอะมากนะพี่เต้ส่วนใหญ่จะแบบ9กอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีอำนาจในการควบคุมนะฮะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยในทางบัญชีคือเขาจะเป็น fully c o n s o l i d a t e ก็คือจะ consolidate งบเข้ามาเนี่ยทุกบรรทัดเลยไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์หนี้สินรายได้ ค่าใช้จ่ายเอามาใส่หมดนะฮะรวมกันอันนี้แบบแรกนะครับแบบที่2ก็คือมีคอนโทรลร่วมกันนี่แหละนะแต่ว่าไม่ได้แบบเป็นถึงขั้นบริษัทย่อยที่มีคอนโทรลแบบ100%ขนาดนั้นอันนี้ก็จะเป็นบริษัทร่วมนะรหรือว่า Jv mm. นะครับ Jv เนี่ยก็การรับรู้จะมีอีกแบบนะครับก็จะเป็นแบบ Equity Method นะครับ e q u ก t y method เนี่ยก็คือไม่ต้องคอนโซลเ t ตตัวงบเข้ามานะแต่ว่าเอเอามาแค่ในบรรทัดที่ส่วนแบ่งกำไร นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งส่วนอีกแบบหนึ่งแบบสุดท้ายก็คือเป็นแค่สินทรัพย์เงินลงทุน financial asset นะฮะก็แค่เป็นเงินลงทุนซึ่งในกรณีนี้ก็ถือแค่1.7 1กว่ากว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยของมูลค่ากิจการเนี่ยมันไม่ได้มี control over บริษัทอะไรนะฮะแล้วก็นั่งตำแหน่งแค่1คนในกรรมการเนี่ยก็ไม่ได้มีเซอะไรขนาดนั้นเพราะนั้นก็พอบันทึกเป็น financial asset เนี่ยมันต้อง mark to market พี่เต m a r k i n to market loss เนี่ยถ้าเกิดคิดเนี่ยราคาลงมา30%จากราคาทุนเขา4.5จเนี่ยจริงๆก็จะทับกระทบ P&L เขานะ37.8ล้านบาทนะครับซึ่งก็คิดเป็น30%กว่าซของกำไรปี2-3เยอะเหมือนกันนะครับ2วันเองพี่เต้กำไรกำไรหายไปเลยนะฮะก็แต่ว่าถ้ามาดูแบบ objectively นิดนึงแล้วกันว่าราคาหุ้นเนี่ย overreact ไปหรือเปล่านะครับหรือว่าผลจากข่าวนี้จริงๆมันควรจะลงเท่าไหร่ คือถ้าเกิดคิดเป็น NAV ต่อหุ้นนะฮะจริงๆมันกระทบแค่0.18ครับ่เตแต่ว่าราคาหุ้นลงมา3บาท50 3บาท50เนี่ยอาจจะสะท้อนอย่างอื่นหรือเปล่านะครับ่า,า,าราคาหุ้นตอนนี้อาจจะถูกรีเรทหรือเปล่าเ mm. ทรดสูงไปในช่วงที่ผ่านมาถูกรีเรท PE อันนั้นน่าจะเป็นอันที่อธิบายได้มากกว่าแต่ผลกระทบจริงๆทาง f ันเมนทัลจากการที่ราคาสบายล่วงเนี่ยมันแค่ประมาณ20ตังค์นะครับไม่ได้เยอะ ครับพี่เต้แล้วก็ทางสารรัฐมนูลน,นะครับผมการเมืองไทยกัใช่ครับช่วงนี้การเมืองไทยก็มาเรื่อยๆนะครับก็รับคาร้องยุบพักเก้าไก่ที่ทางของกะกะตเขายื่นไปนะครับตอนนี้ก็รออีก15วันว่าเดี๋ยวจะให้ออกมาชี้แจงอะไรต่างๆนะครับก็คิดว่าไม่น่ามีผลกระทบกับหุ้นไทยเท่าไหร่เพราะทุกคนก็รู้อยู่แล้วต่อให้กรณีแย่สุดก็คือยุบพักไปเลยอะไรแบบนี้สุดท้ายแล้วก็จะเหมือนครั้งก่อนนะพี่เต้ก็แค่ตั้งตั้งพักการเมืองขึ้นมาใหม่แล้วก็ ย้ายสสเข้าไปในพรรคใหม่เท่าน,นั้นเองนะก็ยังดําเนินหน้าที่ใช่คือก็รัฐสภาก็ยังดาเนินหน้าที่ได้อยู่นะมีรัฐปรารัฐสภามีฝั่งรัฐบาลแล้วก็ฝั่งฝ่ายค้านนะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องมานั่งเปลี่ยนชื่อกันใหม่เท่านั้นเองเพราะนั้นคิดว่าไม่มีผลกระทบเท่าไหร่นะครับสำหรับข่าวนี้แล้วก็มี i p o อครับพี่เต้วันนี้ครับก็สําหรับตัวใหม่วันนี้ตัว Qtcg นะครับก็หมาว่าช่วงนี้ IPO เข้ามารัวๆสามวันติดแล้วมาคุณใบนะ ก็สำหรับตัวนี้เนี่ยฮะก็ต้องบอก IPO เนี่ยร้อยแปดสิบล้านทุนนะฮะทุนทั้งหมดมีหกร้อยนะครับแล้วก็ IPO ที่หนึ่งจุดสองบาทพาอยู่ที่ศูนย์จุดห้านะฮะตัวนี้เนี่ยธุรกิจทำกี่าพวกรับเหมาก่อสร้างงานของเขาเนี่ยแบ่งครึ่งครึ่งเลยเป็นเขาเรียกว่าเป็น main c o n t คเตอร์เป็นซ sub c o n t คเตอร์อย่างละครึ่งนะฮะงานที่รับเนี่ยก็เป็นพวกของหน่วยงานราชการอะไรก็เยอะนะครับทำให้ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาไม่จะวิยงเวียงถ้าดูปีตัวสองพันยี่สิบสองเนี่ยเห็นว่ามันปูดขึ้นมา ต่ปลูกขึ้นมาคือมันมีเอ็กซ์ตร้าเกณฑ์เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีเาเรียกว่ามันมีตัวบริษัทบริหารแอสเซทอยู่ด้วยนะครับแต่พอเขาะจะจดทะเบียนเนี่ยเพื่อไม่ให้มันเขรียกขัดแย้งกันเขาก็ต้องอยู่ดําเนินงานตัวธุรกิจนั้นไปแต่สัดส่วนไม่ได้เยอะครับนิดเดียวนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดมาดูที่ตัวเออร์เน็งเนี่ยจะเห็นว่าเออร์เน็งมันก็อยู่แบบ2ี่สกว่าล้านนะฮะจะแบบไม่ได้ว้าวมากนักแต่ว่าทําไมมันถึงไม่ว้าวก็คือปีที่ผ่านมาเนี่ยทางเ,าเรียกว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเนะี่กมันชะงักไป พอไม่มาเนี่ยเออร์เน็ิงเขาก็เลยเรียกว่าไม่โดดเด่นนะเรียกงานในปัจจุบันเนี่ยก็มีอยู่ว่าพันกว่าล้านแต่ปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะประมูลเพิ่มสักประมาณสักสามพันกว่าเขามองว่าโอกาสได้ก็ตีไปสักสามสิบสาสิเปอร์ซ็นตนะสามสิบสี่เปอร์เซ็นตนะก็บอกมีโอกาสได้เยอะแต่ว่ากว่าจะเห็นตัวงานที่เข้ามาเนี่ยก็คงสักไปปลายปีนะเพราะว่ากว่าเบิกจ่ายงบประมาณจะมากว่าโครงการจะเริ่มประมูลกว่ามันจะเริ่มก่อสร้างกว่าดังนั้นเนี่ย e a r n i n g ของปี2024นี่มันจะแบบยังไม่ปังเท่าไหร่ครับคือก็ดีขึ้นอย่าง2 3สามใช่งานเข้ามานะฮะแต่ทีนี้ถ้าหากเรามาดูตัวของเรื่องของ valuation กันบ้างนะฮะเนื่องด้วยตัวนี้เนี่ยมันอยู่ใน m a i นะตัว compare มัน,นจะอยู่ที่ P/E ค่อนข้างสูงนะครับก็ถ้าเกิดเราดูที่ตัว P/E ของคู่แข่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก20กว่าเท่า23เท่านะถ้าเกิดเราใช้ P/E นี้ในการเปรียบเทียบเนี่ยก็ตัวนี้ก็จะมีระดับ valuation ที่ค่อนข้างน่าสนใจ นะก็า IPO มา1.2บาทเนี่ย PE มันสิบกว่าถ้าจะขึ้นไปแบบ23เลยพวกนี้เนี่ยมันก็ขึ้นไปแบบ2บาทกว่า,าก็ตามที่คอนเซซัสให้กันนะนะเท่าที่ผมเห็นอยู่เนี่ยก็มีสัก2.6เลยแนวนี้ถึง2.9อืมอืครับก็ราคา IPO 1.2ก็เบื้องต้นก็คือมีอัพไซด์นะพี่เต้สำหรับตัวนี้ที่เข้ามานะครับโอเคก็เทรดวันนี้นะครับ IPO ตัวใหม่ครับเดี๋ยวขอทักทายแชทนิดนึงนครับพี่เต้ก็คุณ ดิจลเบิร์ดคุณพาลัตนะครับคุณตั้งโอ๋คุณน็อตนะครับจากออสเตรเลียนะครับพี่มนทักมาด้วยครับพี่เต้คุณปูเป้นะครับแล้วก็คุณบุริขิทคุณวิเชียนแล้วก็คุณพักขมวดนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ทักทายแล้วก็ติชมเข้ามาในรายการนะครับเรามาเข้าช่วงเปเปอร์กันเลยดีกว่าครับพี่เต้น,นะครับก็สําหรับตัวแรกนะฮะอันนี้เรียกว่าเป็นคอมเมอร์สโฮมอินพิวเมนต์แล้วกันนะกลุ่มเาเรียกว่าพวกของโฮมโปรนะครับ ต้องบอกว่าไต่มาสแรกปีนี้เนี่ยไม่ใช่ไต่มาสที่ดีเท่าไหร่นะสำหรับกลุ่มนี้นะครับเดือนเขาเรียกว่าพักกรากุมพามีนานเนี่ยเซมซอลเซลโกเนี่ยน่าจะโหดกันหมดเลยมีโฮมโปรเนี่ยน่าจะดีสุดคือได้ของช่วงเดือนกุ่มพามาบ้างจากส่วนของที่เป็นเขาเรียกว่าช่วงปลายของตัวอ e t แท็กรีฟันนะนะเรียกว่าไอช็อปช่วยชาติของเราอะ่ะเพราะว่าตัวของโฮมโปรเนี่ยค่อนข้างอยู่ในเมืองที่มีเขาเรียกว่าคนได้ใช้สิทธิ์พวกนี้กันเยอะดังนั้นเนี่ยสถานการณ์เซมซอลเซลโกของโฮมโปรมันเลยดีกว่าเพื่อน แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็มองแล้วแหะมันต่ำกว่ายกันทุกคนเลยต่ำกว่าเป้านะพอเตอร์หนึ่งดังนั้นเนี่ยเราก็มองว่าปีนี้คงจะเป็นปีที่ค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันสําหรับกลุ่มนี้นะครับก็เรามีมุมมองที่เป็น utral, นิวทรัลนะฮะสำหรับกลุ่มคอมเมอร์สโฮมอิมพิวเมนต์แล้วก็ตัวที่ชอบสองเราเลยก็คือโฮมโปรแนะนําซื้อนะฮะแทร็กเก็ตไพร์สิบสี่จุดหนึ่งนะครับโอเคต่อมานะฮะตัวที่สองเนี่ยตัวของ t ท a ตัว t ท A เนี่ยก็เป็นตัวที่เรียกว่าสถานการณ์ Q 1หนึ่งเนี่ย ดูดีขึ้นนะก็คือเป็นเป็นแบบเป็นแลตๆนะนะมันก็ไม่ได้แบบโดดเด่นอะไรมากแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยตัวที่เขาเก่งไว้ก็คือการเบิกจ่ายนะฮะเพราะถ้าการเบิกจ่ายมันมาเนี่ยแต่เหมือนตอนนี้เนี่ยทุกอย่างให้การเบิกจ่ายเลยนะคุณบอยเรียกว่าปัจจัยบวกด้านอื่นเนี่ยค่อนข้างหาลําบากนะถ้าการเบิกจ่ายมันมาเนี่ยทีโอเอก็เหมือนกันที่ว่าจะเป็นผู้ได้ประโยชน์จากโครงการแบบที่เพิ่มขึ้น,นก็แน่นอนน,นนะดีมาน์พวกสีพวกอะไรพวกนี้มันจะมาครับนะฮะก็ตัวนี้เนี่ยเราก็มองให้เป้าอยู่นะว่า โอเคปีนี้เนี่ยคงจะโกรธได้มาสัก5%แหละยอดขายนะครับแล้วก็น่าจะเป็นระดับนี้ต่อจะโตมากกว่านี้เนี่ยคงต้องรอให้มันเศรษฐกิจมันฟื้นจริงๆแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านฟื้นด้วยนะก็แนะนำซื้อครับ T.O.A นะ t ทร g e t ก r ตไพ32บาทครับริงตัวนี้ไปแอบเชียร์สำหรับใครที่ถือได้ถึงปลายปีลุนเรื่องของ งบประมาณเบิกใจ่ายในปี67นะพี่เตเพราะว่าคือกลุ่มรับเหมาเนี่ยถ้าตามกันเนี่ยจริง,รงๆเขาก็ขึ้นไประดับหนึ่งแล้วแต่ว่ากลุ่มของที่เป็นวัสดุก่อสร้างเนี่ยจริงๆตลาดไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่แล้วจริงๆตัว T O A เนี่ยเป็นตัวที่ใบมองว่าตลาดเนี่ยค่อนข้างโอเวอร์ลุกนะครับถ้าเกิดงบประมาณเบิกจ่ายมาจริงๆเนี่ยเศรษฐก,กิจกระตุ้นดีขึ้นเนี่ยยังไงดีมานตัวสีเนี่ยไม่ว่าจะมาจากที่เป็นเอกชนนะพี่เต้ที่เป็นโครงการบ้านอะไรต่างๆนะฮะหรือว่าจะเป็นของโครงการรัฐเนี่ยก็ คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์นะครับเขาค่อนข้างแลกกาดมาแล้วดูจากอัพไซต์ทร์เกตไพรซ์เราก็เยอะนะพี่เตรทราเกตไพรซ์เรา32เลยนะครับก็อยากจะฝากว่าเป็นตัวที่น่าสนใจแล้วก็รีมาย์นิดนึงจริงๆตอนนี้อยู่ในช่วงของการซื้อหุ้นคืนนะครับก็ใบก็เห็นทุกวันนะว่าเขาทยอยซื้อหุ้นคืนอยู่อันนี้ก็เอ่อจะเป็นตัวบัฟเฟอร์ขาลงได้ด้วยเหมือนกันนะพี่เตการที่บริษัททยอยซื้อหุ้นคืนแล้วก็ย,วยาวๆเนี่ยก็จะช่วยเพิ่ม밸ูเอชั่นให้กับบริษัทด้วยอันนี้ก็แอบเชียร์ละก ในกลุ่ม Construction Material นะที่ตลาดรู้สึกว่ามองมองข้ามไปนะในช่วงนี้ตอบแชทหน่อยั้ยมีคำถามเข้ามาพอดีเลยตัว T O A ครับก็มีถามเรื่องก้าวข้ามเรื่องสตาร์กได้หรือ,อยังนะครับเบื้องต้นก็เรียนแต่แรกเลยนะครับผมว่าเราเรียนมาโดยตลอดนะว่ามองว่าไม่มีผลนะครับแล้วก็กรณีที่ถ้าเกิดจะผู้ถือหุ้นใหญ่ท่านนั้นนะจะขายหุ้นจริงๆเนี่ยทางบริษัทก็ออกมาบอกโดยตลอดว่าเดี๋ยวจะเป็นคนรับซื้อ mm. หุ้นจริงๆเพราะนั้นไม่ต้องกลัว นะครับเพราะนั้นก็เลยเมองว่าไม่อยากให้ไปผูกกับเรื่องสาตาร์นะครับให้ดูฟันเดเมนทัลของบริษัทที่น่าจะดีขึ้นโดยเฉพาะในครึ่งปีหลังนะครับในเชิงเซนติเมนต์ด้วยอ่ะแล้วก็สุดท้ายครับพี่เต้เดี๋ยวเอาสไลด์ขึ้นน่โอเคนะครับอันสุดท้ายนะค,คือตัว soft community w e วิก y นะครับก็จะเห็นได้ว่าเขาเรียกว่าตอนนี้ประเด็นท็อปฮิตนะราคาโกโก้นะครับยังเพิ่มขึ้นต่อนะฮะก็อาทิตย์ที่แล้วเพิ่มมา17นะครับ เย a r ูเด a y เนี่ยเจสบสาครับนะถ้าตามสื่อเนี่ยอย่างร้อยอะไรพวกนี้ประกาศขอขึ้นราคานะต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ราคาคอมโบลิตี้เพิ่มในหลายด้านมากนะเพราะตัวอย่างโกโก้เนี่ยก็เจอเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของที่แอฟริกาตัวของอะไรนะกานาไอร่โคเข้าไปครับนะครับก็ถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยราคาช็อกโกแลตน่าจะแพงขึ้นต่ออืมจริงก็มีผลนิดนึงกับหุ้นไทยอย่างเช่น คนที่ใช้ช็อกโกแลตก็คือคนทำคนทาขนมหวานนะพี่เต้อย่าง a อยูอะไรแบบใช่แต่เอาแต่เอาจริงเขาก็คงไม่ได้ใช้ช็อกโกแลตเยอะขนาดนั้นนะครับเขาไม่ได้ขายแบบไม่ได้เหมือนเฮอร์ชี่นะใช่ไม่พวกนั้นครับนะฮะแต่ตัวองอย่างอื่นเนี่ยเช่นตัวของราคายางธรรมชาติตัวของราคาเปลือกเนี่ยก็เริ่มลดลงแล้วนะก็มีสัญญาณที่ดีขึ้นแต่ไม่ไรคอมโมเิตี้เนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ต้องเป็นห่วงอยู่นะถ้าจะพันผลยิ่งเจอของเรื่องโลกร้อนอะไรต่างๆอีกเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยน่ากังวลครับ จริงเรื่องของราคาโกโก้เนี่ยรายการทิสโก้ทอล์กเศรษฐกิจวันอังคารซึ่งจริงเราพูดก่อนการนิดนึงเราพูดตั้งแต่สสัปดาห์ก่อนแล้วถ้าจำไม่ผิดนะพี่เต้ก็ยังไงถ้าเกิดใครติดตามรายการเราคงได้ข้อมูลก่อนแล้วน,นะฮะก็น่าสนใจมากนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยจริงอย่างคุณทัศน์เองเขาก็บอกว่าราคาโกโก้เนี่ยอาจจะสูงยาวไปอีกอย่างน้อย3าี่ปีเลยพี่เต<ม>เพราะว่าสป라ตตอนนี้มันขาดมากๆแล้วก็ เ,เหตุผลที่มันจะเกิดแบบนี้เพราะว่าคือรัฐบาลของไอวอรี่โคสพี่เตซึ่งแบบรู้สึกจะเป็นซัพลาย5้าสอร์ซ็ของทั่วโลกเลยนะที่ผลิตโกโกโ้นเนี่ยคือรัฐบาลเนี่ยเขาไม่ปล่อยให้ราคาคือเขาจะรับซื้อพี่เตแล้วคนที่ปลูกเนี่ยคือยังได้เงินเท่าเดิมนะไม่ได้ประโยชน์จากการที่ราคาโกโก้ขึ้นเลยเพราะนั้นเนี่ยพอมีกลไกมาควบคุมอย่างเงี้ยเนี่ยมันทําให้มันไม่จูงใจให้คนปลูกมากขึ้นนะครับจากการที่ถ้าเกิดราคาขึ้นคนจะปลูกมากขึ้นแล้วสัปปายมันจะ ขึ้นไปตามเองแล้วก็ให้กลไกตลาดมันทํางานตามปกติเนี่ยตัวคําที่รัฐมาแทรกแซงก็เลยไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับมันก็เลยไม่ได้จูงใจให้ปลูโกโกโก้เพิ่มนะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นปัญหา s u ป p l y เนี่ยอาจจะอยู่กับเราไปอีกสักพักแล้วก็โกโก้เนี่ยใช้เวลาปลูกพี่เต้กว่าจะให้ผลผลิตรู้สึก5ปีนะโอ้โหนานอยู่นะครับผมงานนี้ <c oughs> ใช่ครับเอ่อก็คุณหมูคุณหมูมินนะครับมีถาม T O อดี A แล้วดีเพนจะดีตามไหมนะครับเบื้องต้นเชื่อว่า กลุ่มทาสีก็ถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดตลาดกลับมาเล่นกันนะครับเชื่อว่าน่าจะวิ่งคู่ทั้งคู่แหละนะครับแต่ว่าเราจะชอบตัวเ a มากกว่าแล้วก็เป็นตัวที่เรา cover ด้วยนะครับอ่ะมาสู่ช่วง DR ดีต่อใจเลยครับพี่เต้อยากจะให้ recap นิดนึงว่าถ้าสำหรับนักลงทุนที่ไม่ได้ไปฟังพี่เต้วันที่31ที่ผ่านมาที่ตลาด,ลดหลักทรัพย์เนี่ยออยังไม่ได้พลาดอะไรไปใช่ไหมแล้วมาเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่ามี DR ไหนที่น่าสนใจครับอ่ะครับผม สำหรับตัวของ DR นะฮะต้องบอกว่าเรียกไม่ได้พลาดแต่เา็นทำเป็นทำที่ค่อนข้างดีด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามันมีหลายเรื่องทั้งเรื่องของตัวบอลยีวเ,เรื่องของตัวราคาน้ํามันเด้งเรื่องของจีวิอย์ติกหลายอย่างให้ผมมองว่าโอกาสที่เป็นแบบขาขึ้นแบบเร็วๆเนี่ยมันน่าจะยังไม่น่ามาถึงเป็นช่วงการแบบรอย,ย่อมากกว่าซึ่งตอนนี้สัญญาณย่อมันเริ่มมาแล้วนะครับสําหรับตัวแรกเนี่ยที่เอามาแนะนำนะฮะก็คือตัวของ Microsoft นะฮะ NFT f แ0 X นะครับ เขาถามว่าทาไมเราถึงเลือก Microsoft มาเนี่ยก็ต้องบอกว่า Microsoft เนี่ยเขาเรียกมันเป็น AI ที่ค่อนข้างครบวงจรแล้วกันนะมันมีแบบ Business เนี่ยหลายตัวมากมันมีทั้ง O Business ที่เป็นตัวของอย่างเช่นตัว Office ที่ปัจจุบันเนี่ยทำเป็นตัวไรเป็นไลเซนส์นที่แบบเป็นเขาเรียกว่ารายได้เข้ามาต่อเนื่องตัวของ AI เนี่ยไม่่จะเป็นตัวเช่น GPT ตัวของ Co p i l o t อันนี้ก็เป็นธุรกิจใหม่ของเขาพวกของ Cloud นะฮะที่มีการเติบโตสูง แล้วก็จะมีตัวของที่เป็นคอน sumer ที่เป็นตัวของพวกเกมมิ่งพวกของ Windows OEM นะฮะที่ขายให้กับตัวพวกผู้ผลิตโน้ตบุ๊กต่างๆซึ่งก็มองว่าตัวของ Microsoft เนี่ยธุรกิจเขาเนี่ยเป็นธุรกิจที่เรียกว่าปากการในการเข้ามาในธุรกิจได้นเนี่ยค่อนข้างแน่นหนามากแล้วก็เขามีการเปิดช่องสําหรับการเติบโตธุรกิจอนาคตอย่างเช่นพวกของ AI ด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมองตัวของ Fundamental ถ้ามาจาก b o o m b e r g Consensus เนี่ยมันก็จะมี u p ไซด์อยู่ประมาณ10%นะประมาณ11% ก็มองว่าอันเดียวเนี้ยน่าสนใจแต่นี่ก็ต้องเป็นเรียกนะเป็นเทรดตลาดอเมริกานะฮะก็คือเป็นตัว DX ครับผมนะต่อมาตัวที่สองนะฮะตัวที่สองเนี่ยตัวของ Xiaomi Xiaomi เนี่ยจะเป็นตัวที่บอกว่าตอนที่พูดวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอะไรแบบพูดแล้วน่านมากเ,เพราะว่าตลาดไทยเนี่ยเรียกว่า Xiaomi เขามีการประกาศราคารถยนต์ของเขามานะฮะตัว SU 7เนี่ยเมื่อวันศุกร์ซึ่งวันนั้นเนี่ยตลาดฝั่งจีนฮ่องกงเนี่ยไม่ได้เปิด ตลาดไทยเนี่ยขึ้นไปนำนำหน้าไปก่อนนะแบบแปดเปอร์เซนได้แล้วพอมาเปิดมาเนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยตลาดจีนมันขึ้นไปสิบห้าเปอร์เซ็นก่อนจะย่อตัวลงมานะเมะื่อวานก็ย่อตัวลงต่อก็เหลืออีปกว่าสามสองสามเปอร์เซ็นได้นะผมจำไม่ผิดก็ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยตัวของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นคีย์ใหม่นะฮะซึ่งเปิดตัวมาเนี่ยยอดจองก็บกาปิ่ม,ม,มแสนคันไปแล้วนะฮะก็คือเต็มกําลังการผลิตถามว่าผู้บริหารออกมาบอกเนี่ยยอมขายขาดทุนเลย แต่ถามว่าอนาคตเนี่ยเสี่ยมี่มนจากกำไรยังไงตอนนี้เนี่ยทางกำลังเขาคือการลดต้นทุนนะครับเพราะว่าอย่างเนี้ยอย่างเทสลาล่าสุดเองเนี่ยเจอเสี่ยวมี่เข้าไปเนี่ยเทสลาบอกกันจะวางแผนลดต้นทุนแล้วก็ลดราคาแข่งนะฮะเทสลาบอกเนี่ยลดต้นทุนเนี่ยถ้าทำสำเร็จนะจะลดได้3 0 4สทางของแคทแอลก็พูดแบบเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยเสี่ยมี่เนี่ยเขาคงวางแผนอย่างนี้แหละเปิดมาทำอีโคสเกลให้ได้ก่อนจากนั้นไปลดต้นทุนเอานะเพราะว่าทางคอนเซ็ปต์ของเสี่ยมี่เองเนี่ยเขาเป็นคนที่เารียกว่ เน้นของดีราคาแฝงนะครับผมก็บอกว่าโอเคเสี่ยวมี่เนี่ยคงมาเวนี้นะดังนั้นเนี่ยสั้นๆที่ราคาหุ้นมันเปิดโดดไปวันแรกสิบ้าเอร์ซ็นเี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเก่งกำไรกันหนักไปหน่อยนะฮะอยากแนะนําให้แบบรอตัวย่อลงไประดับเดินก่อนที่มันจะแบบเด้งตกใจไปนะแล้วก็จะบอเขาซื้อถ้าหากเรามองที่ตัวของคอนเซนทรัสเนี่ยอัพไซด์มันก็ยี่ิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะตัวนี้เนี่ยก็ตลาดไทยตัวดีอาร์ชื่อว่าเสี่ยมี่แปดศูนนะครับอ่ะต่อมานะฮะ ต่อมาเนี่ยอันนี้เป็นตัวของ BYD นะ BYD COM80 BYD COM80 เนี่ยอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าพวกของ EV เนี่ยปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างเรียกตอนต้นปีขึ้นมาแต่ว่าพอมาช่วงซักปลายไตรมาสหนึ่งเนี่ยเริ่มย่อๆตัวลงนะฮะซึ่งก็ตัว BYD ก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะเขาเรียกว่าถึงแม้ว่าพวกยอดขายรถยนต์เนี่ยตอนของปีที่แล้วเนี่ยจะขึ้นมาแซงพวกของ Tesla ขึ้นมาเป็นยืนเบอร์หนึ่งได้เนี่ยแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยตัวของที่ผมคอนเซิร์นคือเรื่องของ g e o p o l i t i c s และเทรดวอลพวกนี้นะฮะพออย่างของยุโรปเองเนี่ยที่เป็นเรียกว่าผู้ลงทุนรถยนต์รายใหญ่ในจีนเนี่ยเสียส่วนแบ่งให้กับทาง B y วดีไปเยอะแล้วก็ทางยุโรปเองเนี่ยก็เป็นตลาดที่ B y วดีเนี่ยอยากเข้าไปตีนะฮะดังนั้นเนี่ยตัวของยุโรปเองเนี่ยค่อนข้างมีเรียกว่า incentive แล้วกันนะเรียกโดยเฉพาะประเทศอื่นที่ไม่ใช่เยอรมันเพราะเยอรมันเนี่ยยังต้องพึ่งพาตัวของการผลิตในจีนอยู่ดังนั้นเนขาไม่น่าจะ ใช้มาตรการที่รุนแรงมากนะแต่ประเทศอื่นในยุโรปเนี่ยน่าจะเขาเลยอยากแบแหละโดนบุกเข้ามาเยอะนะครับซึ่ง B Y D เนี่ยก็ตีตลาดหลายตลาดไปละนะฮะแล้วก็นอกจากตัวของ B Y D แล้วเนี่ยมันยังมีตัวอื่นอนอีกนะที่ผมมองว่ามีผู้ร่วมผู้เข้าร่วมสัมมนา,า,าแล้วกันมาแนะนําซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นตัวของอย่างเช่นตัว Google นะ GO G O G 8 0 X ตัวของ Starbucks นะ S B U X แล้วก็ตัวของ Venture 1 9นะครับแล้วก็ใน่างนี้ตลาดอย่างเวียดนามเนี่ยถ้าใครเรียกว่า สะดวกกับการซื้อในตลาดเนี่ยมันก็จะมีตัวของเวียดนามจดอยู่2ตัวนะตัวเวียดนามเนี่ยผมขอดูชื่อเว็บหนึ่งนะเพราะเวียดนามเนี่ยโค้ดมันค่อนข้างจํายากนะครับ EV, e v เอ้ e ห v f v n 3 0มศูนย์ศูนย์หนึะฮะก็สามรบบถ้าใครที่สนใจจะลงทุนตัวของเวียดนามเนี่ยตัวพี่เต้ตัว f u e v f v n จำชื่อแต่งยา้ายทำไมไตั้งชื่อมันจายากเหลือเกินนะเวียดนามครับก็ไอตัว E1 พูดสั้นๆแล้วกัน<ม>ตัว E1 นะจะเป็น VNI สามสิบจะเป็นหุ้นสามสิบตัวนะครับส่วนตัว FUE เนี่ยมันจะเป็นตัว Diamond ETF นะครับ<ม>อันนี้จะถือหุ้นน้อยกว่าโดยโดยเฉลีย่ยแล้วเขาจะถือแบบไม่เกิน20ิตัว<ม>เพราะนั้นตัวของเบต้าพอร์ตน่าจะสูงกว่าก็ถ้าเกิดใครอยากจะหวือหวานะฮะผันบวนเยอะเนี่ยก็ตัว FUE จะเหมาะกว่านะครับหรือตัว E1 ก็ เหมาะสำหรับคนที่จะลอภาพรวมเวียดนามแล้วไม่ไม,ไม่หวือหวามากจนเกินไปนะครับอ่ะโอเคก็คุณมิสพีมนะครับพี่เตถามตัวซิงเทลแปดศูมาอัปเดตให้หน่อยพ่เตอันนี้ไปเปิดกราฟแล้วไม่ไม่แน่ใจทางทีมงานกดแชร์ให้นิดนึงได้ไหมฮะพี่เตดูไปทําตัวอักษรไว้อ่าเข้ามาวันที่หนึ่งพิเตแล้วถ้าเกิดใครเข้าไปซื้อเนี่ยถือมา2วันลวงลวงแรงม่นะถือมาสวันนะฮะ อย่างพี่เต้ลงมาสองจุดสี่อ่ะ oh จากสองจุดห้าจริงๆตัวนี้เรามองไงครับพี่เต้ก็สำหรับตัวสิงเทลเนี่ยผมมองว่าตัวบิสเนสจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้แบบมีประเด็นอะไรให้มันตกใจเยอะนะแต่เดี๋ยวตัวของราคาที่ลงเดี๋ยผอมติดเป็นการบ้าแล้วกันนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยพอดีผมยังไม่ได้ตามแบบละเอียดเท่าไหร่แต่ว่าตัวคอบิสเนสเนี่ยผมว่าไม่น่ามีอะไรให้มันกระทบเยอะครับก็าภาพใหญ่จริงๆเหมือนเขาก็ลงมาเยอะนะพี่เต้ใช่แบบ ลงมาเยอะก็ไม่ได้เป็นโซนสูงอะไรขนาดนั้นนะครับโอเคกลับมาที่น่าจะครบถ้วนนะพี่เจสําหรับดีอานะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงเทคนิคลายวันเลยนะครับเดี๋ยวรับพี่วัดครับพี่วัดครับสวัสดีครับตัวดีครับน้องเต้น้องไบครับตลาดหุ้นวันนี้ก็คงซบเซานะฮะคงออกต้านข้างนะครับตอนนี้ที่ร้อนแรงก็น่าจะเป็นทองแล้วครับผมคิดว่าเป็น Talk of the world นะฮะผมว่าพูดกันทั้งโลกนะครับทองออทัมไฮนะครับแล้วก็ขึ้นเช้านี้ก็ขึ้นไปแตะ2 3 0 0 3 0 2นะครับซึ่งผมเคยตอนมาเบรกเอาใหม่หมผมก็ผมเคยเขียนในใ,ในในเปเปอร์ไปแล้วว่าน่าจะได้เห็นภายใน2เดือนนี้ปรากฏว่าโอ้โหแป๊บเดียวเห็นเลยนะฮะแค่2อาทิตย์เห็นแล้วนะครับสำหรับ2,300นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปวิเคราะห์ทีละเรื่องนะฮะ ส่วนบิตคอยฟื้นมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ดอลล่าแปลกฮะดอลล่ายังคงกลับทิศมาอ่อนลงนิดหนึ่งจริงๆแล้วบอลยูขึ้นเนี่ยดอลล่าควรจะแข็งค่าขึ้นนะครับแล้วก็น้ำมันน้ำมันขึ้นนะครับราคาปาล์มขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ยางลงนะครับแล้วก็บอลติกไรเอ็นเด็กลงมาแรงนะครับส่วนเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดนะครับ อันนี้เป็นราคาน้ำมันนะซึ่งก็มองไซเบียอัพนะครับไปที่90นะครับตอนนี้สถานการณ์ในตะวันออกกลางรุนแรงขึ้นนะครับในรัเสเซียในรัเสเซียในยูเครนก็ยังรุนแรงนะครับแล้วก็นาโตเองก็ทำท่าหืมหมนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนก็เลยหนีเข้าหาทองคำนะฮะเพราะว่ามองแล้วจบยากนะครับเพราะว่าอเมริกาก็ไปยุเคลบนะฮะคือแทนที่จะ ปองดอง,ดองก็ยุกก็ลบอายุอิสราเอลอีกถึงแม้อิสราเอลไปบอมไปบอมเนี่ยตัวเองบอกว่าไม่เห็นด้วยลิวตาแน่นอนนะครับนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็ดูอันตรายนะฮะเพราะฉะนั้นดูแล้วไม่เลิกงานนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวทองคำเนี่ยผมคิดว่ายังไปต่อนะครับเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์ทองคำระยะยาวๆกันนะครับเพราะว่าตอนทองคำไปต,ตอนนี้ก็แต 40, ะสี่หมื่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเร็วมากเลยนะครับ ช่วงช่วงเดียวกันของปีที่แล้วยังสามหมื่นต้นๆน,นะฮะผ่านไปแค่ปีเดียวนะฮะขึ้นมาสี่หมื่นซะแล้วนะครับส่วนบอลยูสิบปีสหรัฐเอ่อตอนนี้ทรงตัวนะครับแต่ถือว่ามันก็อยู่ในโซนที่ขึ้นมานะครับก็เอ่อมันมีการประชุมเฟดนะครับประชุมล่าสุดเนี่ยเดือนพฤษภาเนี่ยผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรเพราะาตลาดไม่ได้คาดอะไรอยู่แล้ววันที่สิบสองมิถุนาที่จะประชุมเนี่ยตอนนี้ตลาดเริ่ม แบบ 50- 50แล้วครับนะครับบางคนบอกลดบางคนบอกไม่ลดละเพราะฉะนั้นมันก็เกิดการการแอบสอบนะฮะแอบสอบข่าวอันนี้ออกไปนะครับแต่ที่ลดแน่แ่ก็คือสามเอ็ดกรกฎาแต่ถ้าเกิดก่อนวันที่12มิถุนายนนะครับมีอะไรในตลาดเจ๊งนะครับคือล้มนะฮะเพราะว่าอย่าลืมนะครับเศรษฐกิจเศรษฐกิจอเมริกามันไม่ได้ฟื้นทุกภาคส่วนมันไม่ได้ฟื้นอย่างนั้นแต่ว่าตัวใหญ่ๆเนี่ยมันฟื้น นะครับพอเฟื้นปึ๊บไอภาพรวมเศรษฐกิจมันดูดีฮะก็ไปดูไส้ในมันไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ผมคิดว่าการที่ตลาดมอง5้าสิถึงห้าิบเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ถ้าดูแต่ตัวเลขเศรษฐกิจบอกไม่ลดแน่นอนอันนั้นอันนั้นจริงแต่ถ้าไปดูไส้ในเนี่ยไม่แน่ครับนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นกลายเป็นบอลยูสิปีแล้วก็เลยเหมือนกับทรงตัวในระดับสูงนะครับแต่ผมมองว่าที่สุดแล้วยังไงก็ลงนะครับ อ,อันนี้ก็เป็นตัวบอลดิวสิบปีสหรัฐนะฮะส่วนดอลลาร์อินเด็กที่มันแปลกก็คือบอลดิวบอลดิวยังไม่ทันล่วงเนี่ยดอลลาร์อ่อนนะครับซึ่งตอนนี้ก็บอกได้อย่างหนึ่งว่าเกิดกระแสดีดอลลาร์ไลเซชันแล้วนะครับเพราะปกติแล้วถ้าเราดูในอดีตนะฮะเราเห็นว่าบอลดิวขึ้นดอลลาร์ขึ้นอันนี้ย้อนกลับไปนะครับบอลดิวขึ้นดอลลาร์ขึ้นบอลดิวลงดอลลาร์ลงนะครับอันนี้ไม่ไม่ละฮะเมื่อคืนนี้บอลดิวทรงตัวดอลลาร์ดิ่งเลย นะครับก็อ่อนค่าลงนะครับแต่ว่าที่มันแปลกใจก็คือบาทเรายังยังอยู่ในโทนที่ไม่ได้แข็งค่าขึ้นบดีเมื่อวานนี้ต่างชาติซื้อสุดที่เข้ามาผมก็สบายใจหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนั้นบาทอาจจะดูยังเป็นไฟเบอร์อัพนะฮะเดี๋ยวต้องขอดูต่อไปอีกสักแป๊บหนึ่งเพราะว่าเทคนิคเนี่ย,ยังดูดีแต่ว่ามันก็ขึ้นมาเยอะแล้วนะครับอ่อนอ่อนมามากละนะครับส่วนราคาทองคําอันนี้ อัปเดตเป็นไลบิกลี่ฮะเพื่อให้จะดูว่าคนที่มีอยู่แล้วต้องขายไหมไม่ต้องขายนะครับขึ้นอย่างน้อยรอบนี้เนี่ยสามปีฮะสามปีปีนี้เป็นปีแรกที่ขึ้นเพราะนั้นปีหน้าเนี่ยอาจจะมีคอลเลกชันมีอะไรไม่เป็นไรฮะแต่ว่าทิศท,ทางมันขึ้นอย่างน้อยสามปีฮะสามปีก็ไปจบปีสองเจดดีด,ดีไม่ดีขึ้นอีกเยอะด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้น ตอนนี้ใครที่ถือทองคํถือถือไปเรื่อยๆครับนะครับคิดว่าถือคิดว่าซื้อที่ดินอย่าไปคิดว่าซื้อทองคํานะครับเพราะว่าคิดว่าเราซื้อที่ดินที่ดินเนี่ยบางทีเราซื้อไปแล้วสต๊อกเห็นไหมฮะคือซื้อไปแล้วพอจะใช้เงินขายไม่ออกครับ <laughs> ไม่มีใครซื้อนะครับอันนี้ก็เป็นแต่ทองคําทองคําเอยนะฮะพวกนี้มันซื้อได้ขายได้นะครับเพราะนั้นคนก็เลยเริ่มมาดูที่ทองคําเริ่มลดน้ําหนักดอลลาร์ลงนะครับแล้วซื้อทองคําถามว่าใครลด ธนาคารแบงค์ชาติทั่วโลกครับใครรดเร็วซื้อเร็วกําไรเร็วฮะใครใครคิดช้ากําไรช้านะครับเพราะฉะนั้นทองคํามันก็เลยขึ้นนิ่งๆสังเกตนะฮะขึ้นมาอย่างยี้เนี่ยถ้าเป็นลายย่อยลายใหญ่เล่นกันเองนะครับล,ล่วงไปแล้วครับเพราะว่าขึ้นมาขนาดนี้มันไม่มีใครไปไล่ไล่ราคาที่แพงขึ้นหรอกครับนะครับแต่กรณีสังเกตนะฮะมันขึ้นแล้วมันนิ่งขึ้นแล้วลงนิดหน่อยแล้วขึ้นต่อขึ้นแล้วลงนิดหน่อยแล้วขึ้นต่อนะครับแต่ถามว่าเทคนิคเนี่ย ภาพมันเป็นยังไงภาพมันจะเป็นสิ่งที่ผมเขียนไหมฮะมันจะเป็นรูปปีกผีเสื้อแต่มันเอียงนิดนึงมันจะไม่ผีเสื้อที่มันที่มันดูแล้วสวยงามนะครับเราเรียกพัทเทิลอย่างนี้ว่าคัวซิโมโดฮาร์โมนิกพัทเทิลโควซิโมโดคืออะไรฮะตัวกระตูนฮะตัวกระตูนของฝรั่งที่มันเป็นตัวตัวว้นๆใหญ่ๆนะครับหน้าเบี้ยวๆบี้ยุบแล้วไหล่มันเอียงฮะไหล่มันเอียงก็จะเรียกพวกนี้สําหรับ เอ่อคือบอสซโมโดเนี่ยมันเป็นภาษาของของของคนสมัยใหม่เพิ่งเกิดขึ้นประมาณสัก2-3ปีที่ผ่านมานะครับก็เอาไปใช้กับพวกบอ s s ี m โมโดดับเบิลบั t ทอมดับเบิลท็อป s อ m ซ d e โม e ดเฮดแอนด์ชเดอร์นะครับคือคือพูด,ดง่ายๆว่าถ้ามันเป็นรูปร่างอะไรแล้วมันดูเอียงไปนิดนึงเนี่ยเขาจะใส่ตัวนี้เข้าไปเป็น q u a ซี m o มโดนะฮะเป็นกระตูนฮะส่วน h าร์โมนิกเนี่ยก็เป็นรูปปิกปีเสือ้อ นะครับก็เรียกฮาร์โมนิกแพทเทินเวลาเราไปอ่านในบทวิเคราะห์ของในอเมริกาในอะไรเนี่ยนักวิเคราะห์เขาวิเคราะห์ขึ้นมาเราจะได้อ๋อคุณนิวัตเคยพูดไปละจริงๆแล้วถ้าเราดูภาพโดยรวมเนี่ยมันคือรูปของรูปร่างของแฟลตคอเลกชั่นคือคือนักนักทนเทคนิคเสมัยใหม่เนี่ยก็พยายามที่จะคิดคิดวอดดิ้งคิดไอ้คำพูดใหม่ๆจริงๆแล้วมันก็เหมือนสมัยก่อนนะครับผมก็พยายามไปอัปเดตตัวเองนะพยายามไป ไปดูของคนอื่นเขาเอ๊ะเขาวิเคราะห์ยังไงเอ๊ะทำไมมีมีภาษาที่ผมไม่รู้จักพอปรากฏว่าไม่มีอะไรนะครับพวกนี้พยายามพยายามพูดให้มันให้มันดูดูแปลกๆนะครับสรุปแล้วทองคำปีนี้นะฮะเป้า2,400มองไกลๆ2,006มองไกลๆหลายปีนะฮะอันนี้สำหรับใครที่จะเทค Profit หรือไม่เทคก็ว่ากันไปนะครับอันนี้มาดูพวกที่เล่นเป็น f ิวเจอร์ทำยังไงดีนะครับฟิวเจอรนะครับ ้อแรกเลยนะฮะอันนี้เป็นเป็นรายวันอันนี้ดูภาวะ o v e r b o นะ์บอทฮะคือทองคำเนี่ยใน3ปีที่ผ่านไม่เคยขึ้นขนาดนี้ไม่เคยขึ้นจนกระทั่ง RSI ขึ้นมาแตะระดับเกิน80%ถ้าเกิน80%เนี่ยมัน o v e r b o ์บอทเยอะนะครับแต่ว่าข้อดีที่ผมเคยพูดไว้แล้วว่าเวลาที่มันขึ้นมาเยอะๆเนี่ยมันบอกถึงภาวะบ l ลลิชของตลาดบ l ลลิชก็คือคนตกรถเยอะคนยังไม่มีของเยอะเพราะฉะนั้นทองคำถ้าลงมาตอนนี้เนี่ย ลงมาก็มีแหล่งซื้อแหล่งซื้อจากไหนฮะจากคนที่โลภฮะโลภแล้วไม่มีของนะครับตอนนี้เราสังเกตว่าที่ร้านทองที่ร้านขายทองเนี่ยคนไม่ได้ไปขายทองนะฮะไปซื้อทองฮะทนไม่ไหวฮะถามว่าทนม,มาทมนไม่ไหวคือรอซื้อนานละนะครับรอซื้อตั้งแต่แถวพอมันขึ้นไปสามหมื่นเจ็ดก็รอสามหมื่นหกรอไปรอมาสี่หมื่นก็ไปละทนไม่ไหวต้องข้าไปซื้ออันพวกนี้แหละครับ คือพวกที่จะไปติดยอดดอยชั่วคราวนะฮะ,ะเดี๋ยวลองไปดูฮนะอันนี้ก็คือเป็นลายเดย์นะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้มาเริ่มผันผวนอันนี้เปดูดูเป็นลายเดย์ฮะลายเดยเนี่ยเราจะเห็นข้อสังเกตอันหนึ่งนะครับก็คือตัวคันดิลสติ๊กของลายเดย์เนี่ยมันเริ่มเล็กลงเรื่อยๆพอเริ่มเล็กลงเรื่อยๆเ,เนี่ยแสดงว่าบริเวณแนวต้านแถวประมาณ2,310-320ถึง1 3น0เนี่ยน่าจะต้องมีการปรับฐานชั่วคราว ต่นี้วนเวลาปรับฐานเราดูอย่างนี้ฮะเราดูว่าล่าสุดเนี่ยมีการปรับฐานเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์คิดเป็นกี่จุดก็ได้นะฮะถ,ถ้าจำเป็นจุดจำไม่ง่ายถ้าปรับฐานแบบแบบเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยจะอยู่ประมาณ50จุด50จุดแล้วก็คิดเลยนะครับเนื่องจากมันขึ้นมาเยอะเราใช้60จุด60จุดสมมติพีคที่สองพันสามร้อยยี่สิบเราเอาเวอเวอร์เลยพีคสองพันสามร้อยยี่สิบปรับลงมาเนี่ยหกสิบจุดก็คือแนวรับ 2,260จํงางง่ายๆอย่างนี้แล้วปรับหลายวันไม่ใช่ปรับวันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันก็เลยเลยแบบแนวรับแนวต้านวันนี้ที่ผมให้ไว้ก็คือ2,310-2,320นะครับแล้วก็แนวรับเนี่ย2 6 8 2266 2266 2266มาจากไหนเป็นโลเมื่อวานครับ2280มาจากไหนเป็นราคาเปิดเมื่อวานครับราคาเปิดพวกนี้เนี่ยถามว่าทำไม ทำไมปกติแล้วเขาจะไม่เขียนเป็นแนวรับทำให้ผมใช้เป็นราคาที่นักเทรดเดอร์เขาใช้เวลาเทรดฮะหมายความว่าเขาจะดูอย่างนี้ฮนะถ้าเกิดวันนี้เปิดเปิดเท่าไหร่นะฮะจดราคาเปิดเลยนะครับแล้วก็ถ้าขึ้นเล่นทางลองถ้าต่ำกว่าเปิดเล่นทางช็อตเล่นทางช็อตอันนี้จบภายในวันนะครับเรียกว่าสกาฟเทรดดิ้งนะครับที่พูดเยอะเพราะว่าตอนหลังเนี่ยบรุ่มการซื้อขายข,ายของทองคําเยอะขึ้นมากครับขึ้นแบบผิดปกติเลย ผมเคยพูดตั้งแต่สองสามเดือนแล้วว่าในอนาคตการเทรดทองคำของฟิวเจอร์จะสูงกว่าเซทฟิบตี้ฟิวเจอร์เยอะนะครับสูงกว่าเยอะด้วยนะครับผมเคยพูดไปหลายคนละนะครับซึ่งมันก็เริ่มเห็นเป็นเรื่อยๆนะเพราะว่าคนที่เทรดเซทฟิบตี้ฟิวเจอร์เนี่ยเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วฮะเปลี่ยนพฤติกรรมมาเทรดทองคำมากขึ้นนะครับแล้วก็คนที่ไม่เคยเล่นทองคำก็เริ่มกลับมาสนใจเทรดฟิวเจอร์ด้วยนะครับเพราะว่ามันเทรดแล้วมัน มันได้นะครับแต่ที่จะไปซื้อทองที่เร่นทองคําเนี่ยอีกหน่อยมันก็ติ้งฟังเลยนะฮะทองคําเนี่ยจะเป็นการซื้อขายที่ได้เป็นกรอบเป็นกำรรเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้สําคัญนะฮะอันนี้ถ้าเกิดวางแผนทองคําแล้วเนี่ยเอะระหว่างเทรดวางแผนยังไงนะครับระหว่างเทรดวางแผนอย่างนี้นะฮะ,ะก็คือขึ้นไปเนี่ยผมว่าขึ้นไปจากตรงนี้เนี่ยมันจะมีการเหวี่ยงตลอดนะครับถ้าถ้าเกิดมันมันมีการ ปรับฐานและปรับฐานปรับฐานเนี่ยในวันเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก20ไม่เกิน30จุดหมายความว่าเช้านี้สมมติมันพีคที่2,305นะครับแล้วเอา20ลบไปเลยนะครับมันก็จะได้แนวรับที่228-2,285นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยจากจุดนี้เนี่ยการขึ้นมันจะเกิดการปรับฐานระหว่างวันเนี่ยทุกวันถ้าทุกวันเนี่ยเล่นง่ายขึ้นนะครับถ้าคนที่เล่นเป็นคอนแทคนะครับอันนี้ สำหรับ Exchange ที่เป็น Contact อย่างของ t f เนี่ยเป็น Contact อันนี้จะเล่นยากนิดหนึ่งเพราะว่าเป็น o o t t c t เนี่ยว่าเรา,เราเปิด OpenShot แล้วเราเปิด OpenShot เพิ่มเนี่ยมันจะเอาไปรวมกันนะครับแล้วก็คนที่ลองเหมือนกันนะครับคนที่ o p e n ลองมันก็จะไปรวมกันซึ่งมานทำให้การบริหารยากแต่ถ้าคนที่ไปเล่นใน e x c n g n g e ที่มันเป็นเป็นเป็นหลอดไซส์หลอดไซส์น, Size, Size นะฮะหลอดไซสเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้คุณน่าจะมี การโอเพ l นลองที่ระดับต่ำๆไปแล้วอาจจะกี่หลอดก็แล้วแต่คุณนะฮะตอนนี้จะกํำไรเยอะมากอย่าปิดทำกำไรนะครับอย่าเล่นปิดทำกำไรนะครับอันนี้สอนไว้เลยนะฮะถ้าคุณเล่นเป็นหลอดไซ์เนี่ยแล้วกำไรเยอะนะครับแล้วกลัวมันตกให้คุณ o p e n s นช็อตสวนเลยฮะสวนสวนเท่ากับหลอดไซ์ที่คุณมีอยู่นะครับแล้วก็ทำฟูลเฮ g i n g ไว้ก็เรียกฟูลเฮดจิงก็คือ ล็อกกาไรที่เราได้ทั้งหมดเนี่ยไว้เลยไม่ว่าทองคาจะขึ้นต่อหรือลงเนี่ยเราไม่มีผลหลังจากนั้นเราก็ขึ้นไป Open s h o r t เป็นเป็นบาร์โค้ดนะเป็นบาร์โค้ดหมายความว่าถ้าเป็นผมผมจะ Open s h o t t ที่สองพันสามร้อยสิบสองพันสามร้อยี่สิบแล้วก็โอเ n แล้วก็ล็อกเลยฮนะล็อกล็อกล็อกทากเก็ตไพรซ์ไว้ที่ระดับต่ำกว่าต่ำกว่าที่เราเปิดเนี่ยประมาณยี่สิบเหรียญน,นะครับแล้วก็ล็อกเป็นเทรดดิ้งส่วนส่วนไอ้ตัวที่ฟูลเฮดจิ้งเนี่ย ำไรมันจะล็อกโดยอัตโนมัติฮะมันจะอยู่อย่างนั้นเลยไม่ว่าทองคําจะขึ้นหรือลงนะครับอันนี้ก็ให้ไว้สําหรับคนที่เทรดทองนะฮะอันนี้พอดีหลายท่านคงไม่ได้เทรดขนาดนี้ถ้าเทรดขนาดนี้ก็มาคุยส่วนตัวได้นะครับส่วนบนะิตคอยฮะบิตคอยก็เรายังใช้แผนนี้นะฮะคือจาก3มาสี่นะครับแล้วก็จะขึ้นไปปลายปีนี้เก้าหมื่นเหมือนเดิมนะครับมาดูแผนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่จุดแดงนะครับจุดแดงนะฮะ แล้วก็พอจบจุดแดงๆแล้วขึ้นต่ออีกทีไปที่เก้าหมื่นนะครับตอนนี้ไอ้ตรงจุดแดงๆเราอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ฮะเมื่อวานนี้ผมก็ให้ดูภาพนี้ไปแล้วว่าผมมองเป็นสามเหลี่ยมปรากฏว่าเมื่อวานนี้ทรงตัวทันทีซึ่งแรงซื้อเข้ามาทันทีก็แสดงว่าสมมุติฐานที่เรามองไว้เนี่ยน่าจะถูกน่าจะถูกคือเวลาผมก็มองผมจะมองไปก่อนแล้วก็จะดูพฤติกรรมของตลาดว่าเป็นอย่างนั้นไหม ถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องมีแรงซื้อเข้ามานะครับพอซื้อเข้ามาจากตรงนี้เนี่ยมันจะไซด์เบย์ดาวนดนิดๆไม่ค่อยตกละนะครับถ้าอย่างนี้ก็คือสมมติฐานจะเป็นภาพนี้ถ้าภาพนี้เนี่ยคนที่ขายไปนะฮะขายไปแถวประมาณาแถวประมาณเจ็ดหมื่นขึ้นไปเนี่ยยังไม่ซื้อกลับฮะบเพราะว่าแก๊ปมันน้อยเกินไปนะครับซึ่งพอแก๊ปน้อยเกินไปเนี่ยพอมันเป็นรูปสามเหลี่ยมพวกนี้จะอึอดอัดเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเขาก็อยากได้เยอะ อยากจะขายไปแล้วที่เจ็ดหมื่นซื้อคืนมาหกหมื่นเลยนะครับแต่ครนี้ไม่ลงอ่ะไม่ลงทําไงไม่ลงพอเห็นเข้าเห็นแพทเทิร์นที่เป็นสามเหลี่ยมนะฮะเผลออต้องมาซื้อซื้อคืนเนี่ยกําไดนเดเดียวได้นิดเดียวนะครับเขาก็ไม่ค่อยสบายเขาอยากให้ตกเยอะๆนะครับต้องคิดถึงสองด้านนะครับอันนี้ก็พอดีเราเทิสโก้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดทำพวกค,วคริปตนะฮะถ้าไปเทคโอว่าคริปโตเมื่อไหร่เสร็จผมมาบอกได้เลยฮะ อันนี้ก็ผ่านไปก่อนนะครับมาดูหุ้นนะครับหุ้นทั่วโลกนะครับตลาดดาวโจนทรงตัวนะครับวันนี้เช้านี้ก็ตลาดเอเเียเปิดบวกนะครับแต่ว่าหลายตลาดปิดไปนะฮะจากวันจิงเม้งนะครับพวก d i x กนะครับ diX ็ก็ตัว Microsoft ที่คุณเต้บอกเมื่อคืนนี้ก็ลบไปนิดหนึ่งนะครับกราฟไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ o i t r o s o f t นะครับแต่ว่า Fundamental เนี่ยคือได้แต่กราฟไม่ค่อยสวยตัวที่กราฟสวยจะเป็นเสี่ยมีฮะ เสี่ยมี่แต่ว่าช่วงนี้ก็วันนี้วันนี้ไม่มีไม่มีราคาอ้างอิงนะครับเนื่องจากว่าในในตลาดหุ้นฮ่องกงมันมันหยุดนะฮะเสี่ยมี่ก็ในวันในในช่วงเมื่อเมื่อคืนนี้ในในตลาดในตลาด N น็ตแดเสี่ยมี่ทรงๆนะครับแต่เป็นตัวหนึ่งที่กราฟสวยสําหรับเสี่ยมี่นะฮะมาดูเซตครับเซตก็ช่วงนี้ก็ทรงตัวไซเบตหน้าเบื่อนะครับคือ เขาไปกันตั้งไกลแล้วเราก็ไม่ไปไหนเลยนะฮะแต่วันนี้น่าจะบวกนะครับเพราะว่าวันนี้พลังงานก็ยังยังขึ้นต่อนะครับแล้วก็ภาพที่ออราคาเนะมันจะขึ้นขึ้นไป90ผมคิว่าทุกโลกน่าจะมองคล้ายๆกันละแต่คล้ายๆกันพวกฟันเมนเจอร์ที่บริหารอยู่ก็ก็เอ้ยผมยังอันเดอร์เวทอยู่เลยพวกพลังงานอาจจะก,ก็กลับไปกลับไปนิวโตรเวทนะพอนิวตรเวทพวกกองทุนอาจจะต้องซื้อเข้าเมื่อวานนี้เราเห็นว่ากองทุนเนี่ยขายสุดที่ผมคาดว่าน่าจะขาย ห้าแบงใหญ่ห้าแบงใหญ่นะครับผมคิดว่ากองทุนอาจจะเบ็ดนะว่าวันที่สิบสิบวันวันสิบอาทิตย์หน้านี่แหละครับลดดอกเบี้ยฮะปอนงนะครับแต่ว่าเผอิญเอียกอูเราบอกเราบอกไม่ลดนะผมเองเนี่ยผมเองมองลดเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าอันนี้ใช้เดานิดนิดนะครับเอันนี้ดูจากตลาดนะฮะอันนี้ส่วนเซฟฟตี้ก็ไซด์เวย์นะครับมันไม่ค่อยน่าเล่นสังเกตนะฮะ เล่นแล้วเหนื่อยคือพอเข้าไปโอเปอเองได้ก็ได้นิดเดียวนะครับ้าไปวอลช็อตได้ก็ได้นิดเดียแล้วม่มรู้ทําไงแต่ถ้าคุณลองไปเล่นทองเนี่ยฮะโอ้โหรู้เรื่องเลยเวียงกันที20เหรียญนี่ไม่ได้ตามก็แปลกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าช่วงนี้บอลรุ่มซื้อขายทองสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับใครที่ไม่เคยเล่นไปศึกษาซะนะครับมาฟังผมฟังทรัพหลายๆเที่ยวนะฮะ ส่วนวันนี้หุ้นที่เชียร์ก็หนีไม่พ้นนะครับพอนน้ามันไซเบอัพเนี่ยก็มองปตทสพนะครับแต่ว่าภาพภาพใหญ่ๆเนี่ยมันยังดูแล้วยังยังเป็นขาไซเบอ์นะครับเพราะว่ามันแกว่งอยู่ในกรอบกรอบที่เรียกว่าสามเหลี่ยมแต่ว่าตอนนี้สัญญาณซื้อมันก็เข้ามานะครับถ้าเราดูภาพใหญ่นะครับถ้าดูภาพเล็กลงก็เห็นว่าบวลลงเข้านะครับแล้วก็พึ่งเบรกเอาขึ้นไปนะฮะแนวรับก็อยู่ประมาณหนึ่งห้าห้าแล้วก็รอบนี้น่าจะขึ้นไปจบที่ ตรงแถวแนวต้าน163นะครับก็จากตรงนี้มันก็ดูแล้วได้รักประมาณ4%มันก็น่าจะโอเคแล้วก็ m s c d เพิ่งเพิ่งเอ่อเพิ่งตัดขึ้นแล้วก็อยู่บนเหนือศูนย์ด้วยก็เรียกว่าผิดพลาดยังไงตัวนี้ยังไงก็ไซเบอร์อัพอยู่นะครับมตอตอ,ตอสอ,อน,นะตอนนี้พยายามไปดูทุกหุ้นที่ถ้าวิเคราะห์ผิดแล้วผิดแล้วต้องต้องเป็นระยะกลางขาขึ้นนะครับอีกตัวหนึ่งนะฮะ ก็จะเป็นหุ้นนอกนอกสายตาหน่อยนะครับก็จะเป็นตัวซินเนกฮะซินเนกนะครับอันนี้ดูเป็นลายวิก k l y ก่อนนะฮะวิกก็เริ่มเห็นภาวะที่เรียกว่ายกยกโลยกโลยกหานะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นแพทเทิร์นแรกของการเปลี่ยนแนวโน้มอย่างหนึ่งนะครับหรือ,อย่างน้อยก็เปลี่ยนแนวโน้มระยะสั้นนะครับสำหรับซินเนกถ้าเราก็ไปดูในรายละเอียดนะครับก็จะเห็นว่ามันเริ่มมีสัญญาณซื้อนะครับ แล้วก็ MACD อยู่เหนือศูนย์นะฮะสัญญาล n ยอยู่อยู่อยู่เหนืออยู่เหนือด้วยคือภาพมันขาขึ้นหมดยกเว้นอย่างเดียวถ้าเซตตกแรงๆมันถึงจะถึงจะภาพพวกนี้มันจึงเปลี่ยนเปลี่ยนไปแนวรับก็ใช้11.7นะครับแนวต้าน13.4ฮะถ้าขึ้นขึ้นได้แรงเหมือนกันนะครับตัวนี้อัพไซด์ก็ถ้าดูเล็กซี่บอร์ดโชว์ก็อยู่ประมาณ1ต่อ3ฮะก็เรียกว่าถ้าถ้าถ้าเสียเสียน้อย คือเราเอาจจะใช้11.7เป็นสต็อปเลยนะครับถ้าต่างไป11.7เราไม่เล่นถ้าเกิดยืนได้นะครับเหนือ11.7เนี่ยเล็งไปที่13.4นะฮะสำหรับตัวซินเนี่ยครับกับพิวั์มีนักลงทุนฝากถามหุ้นเข้ามาครับครับตัวแรกเป็น SCGP ครับ SCGP แล้วก็มี AIT AIT นะเอ้ตัวนี้เราเคยเราเคยวิเคราะห์ไปทีหนึ่งตังไว AIT จำได้ผมเคยครับแล้วก็ตัวสุดท้าย a d v i c e ครับ a d v i c e a d v i c e เมื่อวานมันล่วงนะครบอพี่วัดมีเพิ่มมาอีกสองตัวครับคุณนัทเพิ่งถามเมื่อกี้เลยครับมีสามารถ แล้วก็ S A V แม่ลูกเลยครัสามารถเน่มืม่อวันเมื่อคืนผมก็ดูมันตึกมันลงนิดนึง่งมังนทรงทงฮะสามารถว่าจำได้ว่าเคยเคยเชียร์ไปนะฮะแต่ว่าภาพมันยังดูเป็นขาขึ้นนะครับครับส่วนคุณยาย่าถามทองขึ้นเพราะอะไรเมื่อกี้พี่วัดน่าจะตอบให้แล้วนะฮะผมว่าหลักๆทองเนี่ยขึ้นเพราะว่ากระแสดีดอลลาร์ไลเซชั นะครับเ,เขาเขาเขาเทียบอย่างนี้ฮะเขาเทียบว่าดอลลาร์ณปัจจุบันเนี่ยเหมือนล่ะครับเหมือนเหมือน Born, เหมือนปอนเหมือนเหมือนดอยช์มาร์คเมื่อร้อยห้าปีที่แล้วถ้าเราบอกว่าในอนะถ้าเราวุฒเราเป็นรุ่นรุ่นรุ่น,ร,นรุ่นปู่เราฮะรุ่นอากงกมานเนี่ยตอนนั้นโอ้โหเขาจะเออ,อะก็จะซื้อปอนฮะซื้อปอนซื้อดอยช์มาร์คนะฮะถามว่าตอนเนี้ใครซื้อปอนมั้งไม่มีใครซื้อฮะ นะครับเพราะว่ายุคนั้นเป็นยุคที่อังกฤษรุ่งเรืองล่าอาณานิคมนะครับทุกคนก็ซื้อแต่ปอนะฮะอเมริกาตอนนี้กําลังขาลงนะครับนะครับกำลังขาลงทุกคนก็มองว่าปอนก็คืออีกอย่างหนึง Born, Born, ่งปอนปอนดอลลาร์ปัจจุบันก็คือปอนเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วกําลังจะด้อยค่าไปเรื่อยๆแต่ครนี้ถามว่าถ้าเกิดดอลลาร์ด้อยค่าแล้วเราไปซื้ออะไรดีซื้อหยวนไหมซื้อ หรือว่าไปซื้ออะไรดีนะครับคําตอบก็คือเราเปลี่ยนเลยฮะอย่าซื้อเฟียสเฟียสก็คือพันธบัตรที่พิมพ์ได้ไปซื้ออะไรฮะซื้อทองคําเพราะทองคําเนี่ยมันมันมันอยู่กับมันที่เดิมเพียงแต่เฟียสทั้งโลกเนี่ยอ่อนไปทั้งหมดทั้งโลกเฟียสเนี่ยด้อยค่าลงเรื่อยๆซึ่งตําราตัวนี้เนี่ยไม่มีเรียนในเศรษฐศาสตร์คือเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยพูดถึงความเ จุดด้อยของเงินเฟียสเป็นเพราะว่านักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันก็มันก็ไอคนที่เอาตำรามาให้เราเรียนก็พวกรัฐบาลทั้งหลายเขาไม่อยากให้เรารู้ว่าจุดด้อยของเงินเฟียสอยู่ที่ไหนนะครับเพราะนั้นแต่ตอนหลังเนี่ยผมคิดว่าพออเมริกาทําแบบนี้ทุกคนเริ่มเห็นจุดบกพร่องของเงินเฟียสละนะครับเพราะว่าคุณจัดการได้หมดเลยยึดเงินก็ได้อะไรก็ได้เงินของชั้นคุณก็ยึดไปอย่างเงี้ยซึ่งมันมันไม่ใช่ไงฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าต้องหาอะไรที่มัน ที่มันถือแล้วมูลค่ามันไม่ทรงก็ขึ้นไปเรื่อยๆในระยะยาวนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลที่ธนาคารกลางทั่วโลกเข้ามาซื้อทองคำนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ถามตัวไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปตอบก่อนนะเดี๋ยวตอบเจ็ต <I K. S 1> ตัวเลยฮนะเอก่อนนะอาตัวนี้ก่อนนะ S อ B อบอ๋อ S A B อันนี้อ๋อเมื่อวานนี้เกือบโดนเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอตอบไปเลยเมื่อวานนี้เกือบโดน อแต่ว่าตัว SL แล้วมันยังมันยังเป็นขาขึ้นนะฮะตัวนี้นะครับคือเดิมเนี่ยผมก็มองว่าไม่น่าหลุดแนวรับที่เอ่อสิแนวรับที่สิตอนนี้อยู่ที่1 8บุดสนะครับวันนี้ก็อาจจะต้องดูนิดนึงนะฮะว่าว่ามันว่ามัน,นั่นได้หรือเปล่านะครับผมคิดว่ามันเป็นปัญหาที่ตลาดมันมันดูไม่ค่อยแข็งแรงตลาดบ้านเรานะครับเดี๋ยวผมขอขอ เลื่อนตอนนี้ไหนนะฮะถ้าลงอย่างนี้นะฮะลงอย่างนี้ผมคิดว่าน่าจะเริ่มเป็นค,คล้ายๆภาพนี้นะฮะสำหรับท่านที่มีอยู่นะฮะว่าจริงๆแล้วมัน,ม,นมันอาจจะโดนภาพนี้ฮะนะฮะ,นะฮะก็คือแนวรับเนี่ยจะอยู่จอยู่ที่18เหมือนเดิมนะครับ อีกแนวหนึ่งก็คือเส้นเส้นตรงเส้นสีน้ําตาลเนี่ยฮะสังเกตว่าในช่วงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวนี้ไม่เคยลงหลุดแนวรับนี้เลยนะฮะแนวรับนี้ถ้าเราไปดูดูเล็กๆเนี่ยเราเห็นว่าตรงนี้มันจะมีแนวรับอยู่อันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมปึ๊บอ๋อ,อยู่ข้างบนตรงนี้จะมีจะมีตอนนั้นจะมีลงมาหยุดเป๊ะเลยฮะตรงนี้ใช้ได้เลยแนวรับตรงนี้แข็งแรงฮะ สิบเจ็ดจุดสองนะครับซึ่งมันจะตรงกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ห้าสิบสี่วันนะครับห้าสิบสี่วันแล้วก็ถ้ามาหลุดเส้นนี้เนี่ยผมคิดว่าไอ้ที่ผมมองมาแล้วน่าจะผิดนะครับแล้วก็ถ้าเราดูดูกันดีๆเนี่ยเส้นนี้แนวรับมันค่อนข้างจะจะเยอะนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นเป็นทั้งไอ้ตัวเส้นแนวรับของอันนี้ด้วยแต่อันนี้มันผมคิดว่าข้อแรกเลยนะฮะตัวนี้ อันแรกเลยก็คือดิดกลับวันนี้เลยหรือลงมาแล้วไม่หลุดแนวรับแล้วค่อยดิดกลับภาพน่านจะเป็นเหมือนกับที่วงกลมด้านนี้นะครับก็คืออยู่ในช่วงที่อาจจะต้องปรับฐานละนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมคิดว่าคนกลัวเซ็ตหลุดฮนะคนกลัวเซ็ตหลุดแนวรับนะครับก็น่านจะเป็นภาพนี้นะครับแนวโน้มยังเป็นขาขึ้นนะฮะตัว SAB นะฮะส่วนเอ่อตัวตัดมาตัวมันลงพร้อมกันนะสองตัวนี้นะครับ ไอ้ตัวนี้ก็ผมยังดูแนวรับเส้นสีส้มๆเนี่ยฮะผมก็เลยเลยอันนี้เลยมองว่าถ้าไม่หลุดแนวรับนี้เนี่ย6.4เนี่ยก็ยังมองขึ้นอยู่นะครับลำดับตัวสามารถนะฮะตัวนี้ก็มองมองเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็ยังยังดูไซด์เบรกอัพอยู่นะครับแล้วก็ที่ชอบเลยเพราะว่าฐานที่บริเวณตรงนี้เนี่ยมันก้องข้างแข็งแรงนะครับฐานตัวนี้ก่องข้างแข็งแรง ตาดตรงนี้มันก้องขึ้นันนี้ผมก็เลยมองแนวรับให้ใช้ที่หกจุดสี่ศูนย์อาจจะเวทแนวสีก่อนนะฮะเพราะว่าเพราะว่าเหมือนกับเมื่อวานนี้ลงมาปิดเนี่ยมันปิดที่แนวรับพอดีพูดยังไงว่าถ้าวันนี้ลงต่อเนี่ยก็อาจจะลงมาที่ตรงนี้หรือหรือไม่ก็วันนี้ดิดกลับเลยนะครับตาหรับตัวสามารถนะฮะคตอตอนนี้ข้อเสียคือมันขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็ในตลาดเนี่ยหลายตัวมันบางทีมันหลายคนเขาอาจจะ ทคโปรฟิต <Take> ไปแต่ว mm ่ hmm. าเทคโปรฟิตเมื่อวานแรงไปนิดหนึ่งนะครับส่วนตัวแอดไวส์นะครับเมื่อวานนี้ตกมาแรง uh, ตัวนี้มันหลุดจุดสต็อปล็อตลงไปฮนะตัวนี้อันตรายเหมือนกันพูดยนะังไงตัวนี้ถ้าถ้าไม่เดดกลับวันนี้ผมคิดว่าน่าหน้าขายออกไปนะครับคือวันนี้ถ้าจะเดดกลับต้องเด็ดกลับนะฮะนะครับแต่ถ้าไม่เดดกลับเนี่ยดูเราคือดูแล้วมันมีแนวรับก็คือก็คือแถวแถวนี้นะฮะแต่ว่า ผมมองว่าถ้ามันหลดุหลดเส้นนี้ลงมาเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะครับคือถ้าหลุดมันไม่ควรจะหลุดนานนะมันควรจะหลุดแป๊บเดียวแล้วไปเลยนะครับถ้าหลุดลงมาจริงๆมันอาจจะลงมาถึงแนวรับตรงนี้เลยฮะสี่จุดหนึ่งสี่นะครับสี่จุดหนึ่งสี่นะครับแล้วก็ส่วนแนวต้านก็ กลายเป็นที่4.4แทนนะครับเป็นจุดที่หลุดลงมานะฮะตัว a d v i ว e นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันฮะเพราะว่าปิดที่แนวรับเนี่ยถ้าขึ้นต้องขึ้นเลยนะครับต้องขึ้นต้องขึ้นเลยแต่ถ้าตกมาเนี่ยมันจะลงมาที่4.14นะฮะเดี๋ยวผมขอดูในลายหนึ่งชั่วโมงว่ามันมีแรงซื้อเข้ามาไหมอ๋อมันมาตกช่วงอันสุดท้ายพอดีนะครับคือตกช่วงที่ พอมาหลุดหลุดหลุดแนวรับนี่ก็ดิ่งลงมาเลยนะฮะแต่ว่าแนวรับอยู่ใกล้ๆนะครับสี่จุดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมขอไปดูตัวสามารถวัดกับไปดูหนึ่งชั่วโมงนะฮะนี่ฮะตรงนี้มันเป็นแนวรับเก่านะฮะคือคือผมเคยบอกว่าต้องกลับต้องกลับเลยนะครับมาลงมาตอนอ๋อเมื่อเมื่อวานนี้เนี่ยตลาดลงช่วงบ่ายนะฮะช่วงบ่าย,ยถล่มลงมาเลยนะครับแต่ว่าลงมาแล้ว หนึ่งชั่วโมงสุดท้ายก็ยังยืนได้นะครับก็อยู่ที่แนวรับพอดีสาหรับตัวสามารถนะฮะเวลาที่เราเราสงสัยอะไรเนี่ยให้ไปดูดูหลายชั่วโมงนะครับบางทีมันจะบอกบอกภาพอะไรเรอบางอย่างได้อย่างตัว s a v เหมือนกันนะฮะโดนถล่มมาพร้อมพร้อมกันหมดนะครับแต่ว่ามันมีหางยาวก็แสดงว่าปลงมาแล้วแรงซื้อมันกลับเข้าไปนะครับสำหรับตัว s a v นะฮะก็ดูแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะ ถ้ากลับถ้าเด้งขึ้นต้องกลับเลยนะครับแต่ถ้าลงต่อเนี่ยก็จะไม่ดีละนะครับอันนี้อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น ait นะโอ้ตัวนี้ตัวนี้ดูท่าม่่ค่อยดีฮะเดี๋ยวผมก็ดูเป็น day ออก d a ใกล้แนวรับพอดีฮะ ็ดูเส้นเส้นนี้เลยฮะเส้นเส้นส,สิคือตัวนี้จะคล้ายๆกับสองตัวที่บอกไปเมื่อกี้นะฮะคือถ้ากลับต้องกลับเลยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้มันปิดที่แนวรับแล้วก็คือโลเมื่อวานนี้นะครับแต่วันนี้ผมมองเซ็ตน่าจะเปิดบวกเหมือนกับตลาดเอเชียด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้วันนี้ถ้ามองเนี่ยก็คือมองน่าจะดิดกลับแต่ดิดกลับไปไม่ไกลนะครับมันจะมีแนวต้านอยู่ตรงเส้นที่มาหลุดมาเนี่ยฮะประมาณเส้นนี้ฮะ เดี๋ยวก็ไปดูในล i n หนชั่วโมงมันมีแรงซื้อเข้ามาหรือเปล่าก็ประมาณตรงนี้เหมือนกันนะครับคือเนี่ยอาจจะอาจจะไซเบอยู่ในกรอบนี้นะครับคือคือวันนี้ห้ามลงต่อนะครับแต่ถ้าขึ้นไปเนี่ยแนวต้านก็ประมาณ4.82นะครับสําหรับตัวนี้นะอันนี้อีกตัวหนึ่ง scgp นะฮะตัวนี้เอ่อรู้สึกผมจะเคยดูว่ามันเป็นมันเป็นไซเบยนี่ไงเนี่ย มันยังอยู่ในกรอบไซด์เวย์ฮะคือคือยกเว้นมันทะลุไอตรงอันนี้ขึ้นไปเหมือนจะมันไม่ทะลุเมื่อวานก็ไม่ทะลุเห็นไหมฮะอันนี้ที่เมื่อวานทําไว้เมื่อวานมันขึ้นไปเป๊ะเลยสามสิบจุดแปดแล้วก็ปิด,ป,ดปิดลงนะฮะก็ยังเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับแนวรับก็ยี่บแปดจุดห้าครับแนวต้านสามสิบจุดแปดนะฮะสำหรับตัวตัว scgp นะฮะก็ดูต่อไปที่ดีเพน ที่เมื่อกี้ถามว่าถ้าเกิด TOA ขึ้นดีเพนขึ้นไหมผมก็ว่าถ้าเล่นด e เพน d เล่น d ain, เล่น TOA ฮะ TOA เนี่ยกราฟยังดูโอเคกว่านะครับเกิกราฟนี่ดูหนึ่งบอลล่มเข้าเมื่อวานนะครับแล้วก็าภาพภาพยังไม่ดีมากแต่ดูแล้วมันเหมือนกับจะขึ้นไรทดสอบแนวต้านที่ยี่ดจดสี่ยังเป็นไซด์เวย์นะครับแนวรับก็ยี่สิบจุดห้าครับมีอีกไหมฮะน้องบครับปวัดมี ถามมาเพิ่มนะครับตัวค่ามาดน,นะครับบอกถามว่าเทคนิคอลจบรอบหรือยังแล้วก็มีถามเซฟฟิาาตีตต้ซีรีส์เด้วยครับอาาเออมีถามเซฟฟิตี้ซีรีส์เครับพี่วัดเอสห้าศูเอมได้ฮะ คาหมาดจำได้ว่าตอนนั้นดูไม่ค่อยดีนะฮะ mm hmm. เพราะว่ามันมันขึ้นมาเยอะนะครับก็กลัวจบรอบเหมือนกันตอนนั้นเดี๋ยวขอดูไกลๆหน่อยนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวขอดูขอดูเป็นวีก่อนนะครับดีตัวนี้เนี่ยจําได้ว่าปีที่แล้วคนเล่นกันเต็มเลยนะฮะข่าวว่าจะไล่้าหมาขึ้นไปก็ไล่จริงๆนะครับ เดี๋ยวมีเดี๋ยวก็ดูใน SMT ว่าไม่มีสัญญาณลบหรือเปล่านะครับยังไม่มีฮะยังไม่มีมันจะลบต่อเมื่อต้องลงมาหลุดแนวรับนี้แต่ว่าภาพมันดูไม่ค่อยดีนะฮะภาพมันดูไม่ค่อยดีเพราะว่าเวลาที่เรามองอ e ิเล็กเวฟมองเรื่องเวฟเนี่ยเราดูภาพอย่างนี้ฮะเวลามองอ e ิเล็กเวฟนะฮะเราจะดูเวลาเราจะดูภาพที่มัน ไอ้ตัวคันเดลสติกตัวต่อตัวเนี่ยใครชนะใครนะครับถ้าเกิดมันเป็นขาขึ้นเนี่ยสังเกตว่าปขาขึ้นเนี่ยเราจะเห็นตัวยาวๆเนี่ยเยอะนะครับสีเขียวเนี่ยเยอะสีแดงเนี่ยมันน้อยแล้วสีแดงเนี่ยจะเป็นตัวเล็กนะครับถ้าอย่างนี้เวลาเขานับเฟเนี่ยเขาจะนับเป็นขาขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะฮะเราเริ่มเห็นตัวสีเขียวตัวเนี้ยดีฮะแต่แดงว่าอาจจะปล่อยขาวนะจะไปยี่สิบสามสิบอะไรก็ว่าไปแล้วก็ตัวเนี่ย รายใหญ่ขายของนะครับซ,ซึ่งถ้าเป็นอย่างเนี้ยผมก็เลยมองว่าตัวนี้แนวรับจะอยู่ประมาณสิบสองบาทนะฮะก็คือเส้นเส้นสีฟ้าตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเป็นไลน่บิกนะฮะเดี๋ยวขอไปดูเป็นลายเดย์นะครับว่าแนวรับมันอยู่ที่เท่าไหร่ตรงนี้มาที่แนวรับนะฮะแนวรับแล้วก็อีกแนวรับหนึ่งสิบสองบาทแต่ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากวันนวโลลงมาแนวรับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าอยู่ชั่วคราวแล้วลงต่อนะครับ ่วนแนวต้านก็อยู่ประมาณสัก15.2นะครับสำหรับตัวตัวคามาดนะฮะพอหลังพอลังจากดูอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ลองไปตรวจดูในฟีดเซชั่น o ซนของหลุมจรโลกนะครับเห็นว่าพอผมบอกไม่ดีนะฮะแดงแรกเห็นไหมฮะก็คือถ้าตามหลักองุโจโลกก็คือของ่มโจโลกยง,ง่ายฮะเขียวซื้อ แดงขายทิ้งนะครับเขียวซื้อแดงขายทิ้งถ้ามันเขียวใหม่ก็ก็ซื้อใหม่นะครับสมมุติว่าเกิดวันนี้เกิดไม่เป็นไปตามนั้นเกิดพุ่งขึ้นไปเลยนะขึ้นไปทะลุสิบดก็ไปซื้อไปซื้อแผงตรงนั้นนะครับแต่ว่าหลักพวกนี้ก็คือพอเขียวซื้อแดงขายเนี่ยพอมันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาจะดูอันล่าสุดเป็นหลักนะครับว่าอันนี้มันทำเดี๋ยวขอลบก่อนนะฮะอันนี้อันนี้ก็เรียนเรียนไปด้วยกันเลยนะฮะมาดูก่อนว่าตอนนี้ทํา ทำ l o w low หรือเปล่าปรากฏว่าล่าสุดเริ่มทำ l o w e low นะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยดีมันเป็นสัญญาณที่เริ่มดูแบบแปลกๆละนะครับคืออันนี้เวลาเวลาวิเคราะห์เทคนิคเนี่ยมันจะดู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 กันไปทีละสเต็ปนะฮะก็คือดูอันนี้ทีไปดูดูอันนี้ทีนะครับอันนี้มันเริ่มเห็นภาพนี้ละซึ่งมันไม่ค่อยดีฮะพอเห็นภาพนี้แล้วอันนี้เป็นสีแดงด้วยถ้าดูอย่างนี้ก็เราไปรีเช็คดับเบิลเช็คอีกทีไปดูใน m อ็ มันจะถามว่าเพิ่งหลุดศูนย์ออกมาซึ่งเป็นจุดที่ต้องขายทิ้งสรุปแล้วตัวนี้ขายแล้วขึ้นมาขายก่อนนะครับถ้าไม่มีสัญญาณบวกก็ใค่เล่นนะครับอีกอย่างหนึง่งมันเป็นน่าจะเป็นครั้งแรกๆนะครับที่มันเกิดแบร์ซีเควนต์แบร์ซีเควนต์ก็ดูภาพนี้ฮะครั้งลราไดดเกบเแบบแล้วแบร์ซีเควนต์อันนี้สวยด้วยนะครับไม่ใช่แบร์ซีเควนต์แบบดูแล้วไม่สวยนะฮะตัวนี้สวยด้วยนะฮะ อันตรายฮะคือถ้ามันเมืม่อไหร่ก็ตามที่มันเริ่มขึ้นมาเยอะๆเริ่มเป็นแฉกลงมานะฮะเริ่มแบบโปรยลงมาอย่างเงี้ยตกหลายเดือนยกเว้นมีข่าวดีจริงๆนะครับแล้วขึ้นไปทะลุได้มาถึงคุยกันใหม่นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมแนะนําว่าอย่างเงี้ยใครมีอยู่เนี่ยขึ้นมาขายไปก่อนนะครับแล้วค่อยถ้ามันสัญญาณดีแล้วค่อยกลับเข้ามาใหม่นะฮะแล้วก็ไปหาตัวอื่นเล่นฮะนะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นจุดที่ ลายใหญ่เขาเลิกเล่นต้องระวังนิดหนึ่งนะครับนั่นแหละคามานะฮะมีแมโน่ไบครับขอเป็นตัวสุดท้ายจริงๆครับเป็นเอสห้าศูนย์เอ็มสองศูนย์สองสี่เห้าศูนย์เอ็ม oh. yes. นะฮะเอมสองสี่ งส <M> 2 <M> 4 <24. S 1> ครับต้อง2024ครับในเทรดดิ้งวิวต้อง2024 20ครับ2024ฮะอ๋อไม่น่าผมเคยที G 24นันพี่วัดต้องพี่วัดต้องเลิกเป็นอก่อนครับพี่วัดเลือกสต็อกอยู่โอ้หลองบายนี่เทรดได้ enter enter, enter ได้ครับหน่อย <laughs> ให้ไมัเวรเคราะห์แทนได้เลยแต่ผมว่าไอ้พวกนี้มันข้อเสียนะฮะก็คือคือมันมันจะเหมือนการวิเคราะห์เซตนะฮะก็คือ มันไม่เป็นไหนฮะผมถืงบอกว่าบอกว่าคนที่เคยเล่นเซฟฟิตี้เนี่ยเปิดโอเพ่นหมนิดหนึ่งนะฮะว่าถ้าคุณเล่นเซฟฟิปตี้ฟิวเจอร์ได้เนี่ยทําไมคุณไม่เทรดทองไปด้วยเพราะทองมันเทรดง่ายกว่านะครับบางครั้งเนี่ยถ้าไม่มีเทรนเซฟฟิปตี้เทรดง่ายกว่าบางครั้งทองมันก็อยู่ในช่วงไซเวย์เราก็ไปเทรดเทรดเทรดเซฟตี้แต่ตอนนี้เทรนเทรนของเซฟตี้มันไม่มันไม่มนะีเทรนฮะ มันอยู่ในกรอบเนี่ยผมคิดว่าอยู่กันนานเต็มทีละแล้วไม่รู้จะจะมองเป็นอะไรนะฮะถามว่าเป็นแพทเทิร์นอะไรมองไม่ออกฮะมันมองแต่เพียงว่าเอ่อตัวนี้นะฮะมันจะเหมือนเราเราบองเซ็ตะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะมันจะมองกรอบกรอบแนวต้านอย่างนี้ฮะตรงนี้เป็นเป็นโทนแนวต้านหมดเลย นะครับแล้วก็ส่วนส่วนแนวรับเนี่ยมันจะมีสองจุดฮนะคือจุดนี้จุดหนึ่งแล้วก็แล้วก็โลตรงนี้อีกจุดหนึ่งฮนะก็อ่านได้แค่นี้เองนะครับก็คือแล้วก็เวลาเวลาเทรดเนี่ยก็จะมองหายของเมื่อวานเป็นหลักนะครับเวลาเราตั้งตั้งซื้อตั้งขายจะมองหายเมื่อวานเป็นเกณฑ์ก็จะเป็นแนวต้านตรงนี้เพราะฉะนั้นกรอบเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเทรดอยู่แค่นี้ฮะ กรอบแนวต้านก็8.4.2ประมาณ8.4.3นะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นสีแดงนิดนึงกรอบแนวต้าน8.4.3กรอบแนวรับก็8.3.2นะครับก็สังเกตแก๊ปเวลาเราเล่นเนี่ยพอเราลงมา8.3.2เราโอเวอร์หงแก๊ปเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยฮะเพราะว่าเราไม่อาจจะจะซื้อที่แก๊ปลัวใบขายตรงนั้นได้ถ้าดูเป็นลายชั่วโมงนะครับถ้าเกิดของอันนี้มันผมคิดว่าลาย30นาทีก็น่าจะได้นะฮะ เนี่ยมันเทรดยากเห็นไหมเพราะว่าบางทีพอเราพอเราพอเราโอเปอร์ลองแถวนี้ปุ๊บบางทีแกลบที่เราได้เนี่ยสี่จุดเราต้องปิดละสมมติว่าผมโอเปอร์ลองเอ่อสี่สามเจ็ดผมอาจผมไม่น่าไม่น่าจะโอเปอร์ลองได้ที่โลได้ที่สี่สามเจ็ดนะครับแปดสามเจ็ดนะฮะแปดสี่ศูนย์ผมต้องปิดละตามตัวนี้ฮะแปดสามศูนย์ปิดแล้วผมก็ต้องมาเปิดใหม่นะฮะเปิดใหม่แถวแถวนี้สมมติเรามองขาขึ้นเปิดใหม่แปดสามแปดแปดสี่ 8น8่1ผมต้องปิดละได้สามจุดเองฮะโอ้โหเหนื่อยเลยคือคือเบิบเบบเบิบบโอ้โหอย่างนี้เหนื่อยแล้วกําไรก็ไม่เยอะนะครับกําไรก็ไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าโหเล่นแล้วเหนื่อยให้ผมเล่นเนี่ยผมก็ไม่ไหวอะเหนื่อยเหนื่อยไปรอให้มันมีเทรนด์ก่อนแล้วค่อยเล่นรอมีเทรนด์ก็คือก็คือรอแบบช่วงที่มันเบรกเอาฮะคล้ายๆอย่างนี้อย่างนี้มีเทรนด์ สังเกตนะฮะพอเบรกเอาแล้วอย่างเงี้ยมีเทรนดน์น่าเล่นนะครับแต่เมื่ว่าถ้าอย่างเงี้ยผมก็เล่นละอันนี้มีเทรนด์เห็นไหมฮะพอเริ่ม break new high เบรกนิวไฮขึ้นมานะครับทะลุแนวต้านมันมันเริ่มวิ่งอย่างเงี้ยนะครับพอ break เบรกแล้วเราเราเรา,เราอาจจะโอเปอร์ลองโอเปอร์ลองแล้วพอวิ่งอย่างเงี้ยโอ้โหได้ทีก็ได้ทีเป็น10จุด10จุดเออก้อยก็อย,อยังชั่วไม่ใช่ว่าซื้อปุ๊บ3จุดไปละต้องขายละหรือว่าช็อตปุ๊บ3จุดต้องปิดละ แต่ถ้าอย่างนี้พอมีเทรนด์มันการเล่นมันง่ายขึ้นตอนนี้มันเหมือนกับเหมือนเซตบ้านเราฮะยังไม่มีเทรนด์พอไม่มีเทรนด์ผมก็วิเคราะห์ได้แค่นี้เองก็คือแปลงอยู่แค่นี้เองไม่ไปไหนนะฮะครับขอบคุณมากครับพี่วัฒน์ต้องดู<อ>ต้องดูเสียวมี่แม่น้องเตะเวลาหมดยังฮงอ่าหมดแล้วพี่วัฒน์หมดแล้ว,ว,อลวโอเคโอเคได้ครับยังไงเออสำหรับท่านที่ มีสอบถามเข้ามาอาจจะขอรบกวนนิดนึงนะครับยกยอดเป็นวันพรุ่งนี้นะครับตอนนี้ก็น่าจะสมควรแก่เวลาแล้วนะครับพี่เต้ยังไงเดี๋ยวเราสามคนลาไปก่อนนะครับพบกันทุกวันนะครับจัน์ถึงศุกร์เวลา8ปดในกาศห้านาทีครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ